เรียนท่านประธานผมลังสิมันโลมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพักก้าไกลวันนี้นะครับขออภิปรายทั่วไปโดยไม่มีการลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา152ซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะมีเรื่องใหญ่ๆด้วยกันสองเรื่องครับเป็นเรื่องสำคัญทั้งคู่มาติดตามชมกันตั้งแต่ต้นจนจบ เรื่องใหญ่เรื่องแรกครับรรท่านประธานครับย้อนไปเมื่อ4ปีก่อนครับพลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีเคยถแถลงนโยบายเกี่ยวกับการปราบปรามยาเสพติดข้ามชาติพูดเสียดบดีว่าจะแก้ไขปัญหายาเสพติดบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดปราบปรามแหล่งผลิตและเครือข่ายผู้ค้ายยาโดยเฉพาะผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาด สิ่งที่ตามมาหลังจากที่ท่านนายกถแถลงเอาไว้ก็พบว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการสืบสวนนครบาลมีการจับกลุ่มกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดประมาณ3 4ถึง4กลุ่มเป็นกลุ่มที่ไปรับซื้อยาบ้าจากประเทศเมียนมาเอามาขายต่ออีกทีหนึ่งโดยวิธีการจ่ายค่ายาให้กับผู้ผลิตนั้นไม่ได้โอนให้กันตรงๆ แต่จะใช้บัญชีม้าซึ่งถูกจ้างให้เปิดขึ้นมาโดยมีผู้ควบคุมบัญชีที่แท้จริงเป็นบุคคลอื่นอยู่นอกประเทศกันทั้งหมดเงินที่เข้าบัญชีม้านั้นก็พบว่าถูกเอาไปฝากหรือโอนต่อเข้าบัญชีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายตรงนี้นะครับซึ่งเมื่อซื้อแล้วก็ต่อทรง สายข้ามแดนไปขายที่เมืองท่าขี้เหล็กเปลี่ยนกลับเป็นเงินค่ายาบ้าจ่ายให้ผู้ผลิตในที่สุดโดยธุรกรรมลักษณะนี้พบว่าทํากันมาตั้งแต่ปี50ในนามของ3บริษัทได้แก่ 1. บริษัทเมียนมาอัลลัวจดทะเบียนในเมียนมา 2. บริษัทอัลลัวกรุป๊ปและ3บริษัทอัลลัว P&E ทั้งหมดนี้นะครับคือความพยายามในการอำพราง เงินที่ผิดกฎหมายตกแต่งกิจกรรมให้มันดูซับซ้อนและดูเหมือนว่าได้ใช้ไปกับเรื่องที่สุดจริตนั่นหมายความว่าถ้ารัฐบาลจริงจังกับที่ถแถลงเอาไว้ก็ต้องจัดการกับกลุ่มผู้ที่คอยฟอกเงินให้กับผู้ค้ายาเหล่านี้ทั้งหมดทุกคนด้วยเช่นกันซึ่งทางตำรวจสืบนครบาลเขาก็ไม่รอช้าครับ17กันยาห5้า จับกลุ่มผู้ต้องหาลายสำคัญได้4ลรายรายหนึ่งครับเป็นชายชาวเมียนมาชื่อทุนมินหลัดคนหนึ่งครับเป็นชายสัญชาติไทยชื่อนายดีและอีกสองคนเป็นหญิงไทยชื่อนางปอปลาและนางสาวนอหนูซึ่งตามข่าวล่าสุดนะครับทั้ง4คนถูกฟ้องต่อศาลเรียบร้อยครับนอกจากนี้ยังมีสองคนที่ถูกหมายจับ และหลบหนีอยู่คือนายพันณรงล่าสุดคนนี้ก็ถูกเปิดโปงด้วยว่าเป็นเจ้าพ่อพนันออนไลน์หนึ่งในสามรายใหญ่ของไทยและอีกคนชื่อนางสาวกอไก่ซึ่งจะต้องตามตัวมาดำเนินคดีต่อไปท่านประธานครับเรื่องเหมือนจะจบบริบูรณ์ดีแฮปปี้เอนดิ้งครับจนกระทั่ง มีตัวละครหนึ่งปรากฏกายขึ้นมาโดยพบว่านายทุนมิรัตชายชาวเมียนมาที่ถูกจับนั้นมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจมาอย่างยาวนานกับชายชาวไทยคนหนึ่งชื่อนายออ่างเราอาจจะเรียกชื่ออีกชื่อหนึ่งครับคืออออ่างทรงเอนายอออ่างนะครับเป็นผู้ก่อตั้งและเคยเคยถือหุ้นนะครับในบริษัทอย่างอัลัวกรุปและเคยร่วม ทุนกับทุนมิลลัดก่อตั้งมินมาอัลลัวเป็นสองบริษัทที่พัวพันกับคดีฟ,ฟอกเงินที่ได้กล่าวไปข้างต้นนอกจากนี้นายออ่างยังมีศักเป็นพ่อตาของนายดีที่ถูกจับไปรอบเดียวกันกับทุนมิลลัดซึ่งในช่วงที่ผ่านมาก็มีชื่อหรือเคยมีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการอยู่ในทั้งอัลลัวกรุป๊ปและเมียนมาอัลลัวที่สำคัญที่สุดครับท่านประธานครับ นายโออ่างคนนี้เป็นผลงานการคัดสรรของคณะรัฐประหารคอสอชอให้เข้ามาเป็นสอวอรครับเป็นสอวอชุดแรกที่ขานชื่อโหวตให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐบาลที่สืบทอดอำนาจมาอย่างหน้าไม่อายผู้ที่มีส่วนสำคัญในการเลือกนายอออ่างให้มาเป็นสอวอนะครับน่าคุ้นคุ้นกันไหฮะ ก็ประกอบไปด้วยพลเอกประวิตย์ครับเป็นประธานมีพลเอกอนุพงศ์และมีนายวิศนุเครืองามนะครับทั้งหมดนี้เป็นคนดีทั้งนั้นแหละครับไปหาตัวนายออ่อางมาโดยอ้างว่าคนนี้มีความรู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานซึ่งผมคิดว่าน่าจะเชี่ยวชาญด้านเอากิจการอย่างอื่นมาบัางหน้ามากกว่านะครับจะเห็นได้ว่าคนที่เอานายออ่างเข้ามาเป็นสอวอ สุดท้ายก็จบที่พลเอกประยุทธ์แหละครับจบที่อีกหลายๆคนในคอสอชอคนเหล่านี้เป็นทหารมาทั้งชีวิตเคยเป็นถึงผู้นำกองทัพมีกำลังพลคอยดูแลชายแดนมากมายมีหรือจะไม่รู้ครับว่าขาบวนการค้ายาเสพติดมีใครเกี่ยวข้องบ้างมีหรือเหรอครับจะไม่รู้ว่านายทรงเองคนนี้เนี่ยพื้นเพเป็นคนอย่างไรรู้แน่นอนแต่เมื่อรู้คนเหล่านี้ ทำอะไรไหมครับไม่ทำอะไรก็ต้องร่วมรับผิดชอบกันต่อไปเอานะครับพอมีข่าวว่าทุนมินหลัดถูกทางถูกจับนะครับทางสอวอ,ออ่างก็ออกมาปฏิเสธความเกี่ยวข้องเป็นการใหญ่อ้างว่าก็รู้จักกันอยู่แต่ก็ไม่ได้รู้ตื้นลึกหนาบางอะไรแถมหลายปีมานี้เนี่ยนะครับก็หันไปสนใจพระพุทธศาสนาครับ อ้างว่าไม่ได้ไปเหยียบแถวชายแดนมาตั้งนานแล้วอันลัวกรุ๊ปกับเมียนมากอันลัวก็ขายหุ้นไปหมดแล้วลาออกไปหมดแล้วก่อนเข้ามาเป็นส so วท่านประธานครับวันนี้นะครับเมื่อกี้สส,สกายนัตนชามีแชทนะครับผมว่าการอภิปรายครั้งนี้คือหนึ่งในการอภิปรายที่เราจะปล่อยแชทหลุดกันครับเพราะเรามาดูกันครับว่าเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับนายส so วทรงเอคนนี้เป็นอย่างไร ภาพแรกครับสอวออา่างบอกว่าเดี๋ยวนี้เข้าทางทรรไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับธุรกิจแถวชายแดนแล้วแต่ดูให้ดีครับยังมาเจ้ากี้เจ้าการให้เลขาของตัวเองก็คือนางปอปลาที่ถูกจับไปแล้วไปจดจัดตั้งบริษัทขึ้นใหม่เสนอเองครับนายอ,อ่างเสนอเองครับว่าให้ใช้ชื่อว่าอัลลัวพีนางปอปาคนนี้ ก่อนหน้านี้ก็เคยให้การกับเจ้าหน้าที่ DSI ก็ยอมรับออกมาตรงๆด้วยว่าที่ไปถือหุ้นอัลลัว P&E หรือเคยถือหุ้นอัลลัวกรุ๊ปนั้นเป็นการให้นำชื่อไปใช้เฉยๆก็ยอมรับกันตรงๆว่าเป็นแค่เพียงนอมินีซึ่งอัลลัว P&E ครับก็คือบริษัทคือบริษัทที่ฟอกเงินผ่านการซื้อขายไฟฟ้ามีทุนมินหลัดถือหุ้นใหญ่ นางปอปลาถือหุ้นด้วยเป็นโนอมินีให้สอวออ่างส่วนกรรมการอีกคนนะครับทุนมินหลัดเขาฝากมาว่าขอให้เป็นเมียสัำสุขก็คือนางสาวนอหนูที่ถูกจับไปด้วยคอยคุมแม้กระทั่งการใช้โลโก้ครับโบราณน,นิดนึ่งครับแต่ไม่เป็นไรใช้โลโก้นี้นะฮะมีการขอให้จัดในเรื่องของสถานที่นะครับเอาทองแหวนมาตั้ง พลเอกประยุทธ์เลือกสอวอมากับมือเนี่ยรู้ไหมว่าเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นภาพต่อไปครับพอตั้งอลัวพีแอนอีแล้วนางปอปาก็ทำอะไรครับทำหน้าที่นำส่งรีพอร์ตให้กับสอวอ,อางเรียกว่าเจ้านายก็ชัดเจนดีว่าสถานะเป็นอย่างไรนี่ครับรีพอร์ตครับชัดเจนครับถ้าเจ้านายว่างก็ขอโทรนะคะ ชัดเจนครับซึ่งในรีพอร์ตพวกนี้ครับก็แจกแจงมาอย่างดีครับว่าเป็นค่าไฟฟ้าเท่าไรนี่ครับคำสารภาพเลยครับของ,งานางสาวปอป้าค่าเงินเดือนของคนอันรัวเท่าไรและรายได้ของเจ้านายเท่าไรที่ทุนมิลหลัดคำนวณมาให้เสร็จสับว่าเป็นเท่าไหร่แล้วให้สวอ,อ่างโอนเงินค่าใช้จ่ายไปให้ ทำกันแบบนี้เป็นประจําทุกเดือนรายละเอียดทั้งหมดนี้คือคําสารภาพถ้าลงมาต่ํานิดนึงนะครับจะเห็นเป็นลายเซ็นยอมรับสารภาพต่อสิ่งที่ตัวเองได้ทําและสุดท้ายท่านประธานรู้ไหมครับเกิดอะไรขึ้นวันนี้เนี่ยนางปอปาถูกจับแล้ว hey, oh, oh. ต้องมาเผชิญคดีร้ายแรงที่มีโทษสูงสุดคือประหารชีวิต เพราะ,ะทำตามคําสั่งของเจ้านายที่ลอยตัวไม่มายอมซวยด้วยกับนางปอปลาถ้าสอวอออ่างลาออกจากเครืออัลลัวไปแล้วจริงๆไม่ยุ่งแล้วจริงๆก็คงไม่ต้องให้นางปอปลาลูกน้องคนสนิทมาคอยรีพอร์ตเรื่องภายในบริษัทอยู่เรื่อยๆพลเอกประยุทธ์รู้ไหมครับหายไปแล้วคงไปนอนแล้วหลหรฮะว่ามีเรื่องแบบนี้คุมตํำรวจไม่ใช่เหรอ แล้วทำอะไรได้บ้างภาพต่อไปครับภาพต่อไปไม่ใช่แค่นางปอปลาครับขนาดทุนมินหลัดเองโอนเงินซื้อไฟฟ้าไปกี่ทีก็ยังต้องมาส่งสลิปนะครับนี่คือสลิปนะครับรายงานสอวออ,อ่างให้รับทราบอยู่ทุกครั้งแล้วดูดีครับเขาเรียกว่าพีอูนะฮะไม่รู้ชื่อของใครนะครับส่วนทางด้านสอวอนะครับสอวออ่างเนี่ย เอาสลิปจากนางปอปลามาแปะให้ทุนมินหลัดรับทราบเหมือนกันบอกว่าอันนี้เนี่ยคือเงินเดือนอันลัวโอนให้แล้วนะทําไมเรื่องที่ทุนมินหลัดกับนางปอปลาไปคุยกันเองได้จะต้องเอามาผ่านการรู้เห็นของสอวออ,อ่างราวกับว่าเป็นผู้ดูแลกิจการด้วยตัวเองแหะครับยังไม่หมดเท่านี้ครับภาพต่อไปครับสอวออ่าง ยังมาปรึกษากับทุนมินหลัดให้ช่วยพรอมลายเซ็นใครนะครับปลอมลายเซ็นของนายพันณรงครับมีหน้าพาส,สปอร์ตเรียบร้อยครับบอกว่าให้ปลอมให้หน่อยส่งตัวอย่างภาพหน้าพาสปอร์ตไปให้ทวนกันอีกครั้งนะครับนายพันณรงคนนี้ก็คือคนที่กําลังถูกหมายจับแต่หลบหนีอยู่เป็นเจ้าพ่อพันนันออนไลน์รายใหญ่และที่สําคัญคือเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่คนปัจจุบันของอันลัวกรุ๊ป ที่ได้มาจากนายดีลูกเขยของสอวออ่างซึ่งทำสัญญาขายให้โดยมีสอวอออ่างเซ็นเป็นพยานด้วยและอีกภาพหนึ่งครับ <S <S ทุนมินหลัดก็คุยกับสอวอออ่างชัดๆเลยว่าให้แชร์ค่าเช่าที่ของโรงแรมอันลัวรีสอร์ทไปด้วยอันนี้ท่านก็ว่าขายไปแล้วนี่ครับ แล้วยังจะมาตอบตกลงร่วมแชร์กันแบบนี้แปลว่ายังดูแลกิจการกันอยู่ใช่ไหมภาพหลักฐานและพฤติการทั้งหมดนี้มันส่อให้เห็นว่าสวทรงเออย่างนายออ่างไม่ได้วางมือจากธุรกิจไปไหนหรอกครับแต่ยังคงอยู่เบื้องหลังทุกทุกคนทั้งทุนมินหลัดทั้งลูกเขยทั้งลูกน้องตัวเองในธุรกิจที่เป็นส่วนหนึ่งของการฟอกเงินค้ายาเสพติด และคนอย่างพลเอกประยุทธ์คอสชที่ตั้งคนแบบนี้มาผมไม่เชื่อหรอกครับว่าท่านไม่รู้อยู่แก่ใจว่าท่านกําลังทําอะไรอยู่ไม่รู้อยู่แก่ใจว่าสวอคนดีของท่านกําลังทําอะไรอยู่หลังฉากเมื่อหลักฐานชัดขนาดนี้ครับท่านประธานครับทางตํารวจสืบนครบาลจึงมีการขอออกหมายจับครับ ออกหมายจับสวออ,อ่างคนดีของท่านประยุทธ์ไปแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่3ตุลา65ที่ผ่านมาในความผิดที่ร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดและการฟอกเงินโทษจำคุกเกิน3ปีตามปวิอาญาออกหมายจับได้แน่ๆแล้วศาลก็อนุมัติหมายจับให้ด้วยครับซึ่งงานนี้ผู้ต้องสงสัยเป็นถึงสวที่คอสอชอตั้งขึ้นมาเองคนสถานะระดับนี้ถ้าหลักฐานไม่ชัด ไม่พร้อมเพียงไม่มีทางออกหมายจับได้หรอกครับตํำรวจคงไม่กล้าขอสารคงไม่กล้าให้แต่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 แต,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 แต่ปรากฏว่าในวันเดียวกันท่านประธานหลังจากสารเพิ่งอนุมัติหมายจับให้เมื่อช่วงเช้าพอตกบ่ายก็มีการเรียกไปให้ถอนหมายจับตามบันทึกสั่งการนี้ลายมืออ่านยากทีหนึ่งนะท่านประธานครับ แต่อย่างน้อยเนี่ยผมแกะลายมือแล้วอ่านได้ว่าฟังให้ดีนะครับพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ร้องให้ออกหมายจับศารได้พิจารณาคำร้องได้ออกหมายจับตามขอเมื่อพิจารณาฟังให้ดีนะครับเมื่อพิจารณาคำแนะนำอธิบดีผู้วิพากษาศาลอาญาทางผู้ร้องแจ้งเจ้าหน้าที่ศารว่าผู้ถูกหมายจับเป็นบุคคลสำคัญ แต่ไม่ได้แจ้งให้ศารทราบจึงให้เพิกถอนหมายจับกับหมายค้นเสียเพื่อให้หมายเรียกก่อนภายใน15วันหากบุคคลสำคัญดังกล่าวมิได้มาตามหมายเรียกให้ผู้ร้องดำเนินการขอออกหมายจับต่อไปสำหรับหมายเรียกให้พนักงานสอบสวนเป็นผู้ดำเนินการโดยด่วนเหตุที่ให้ออกหมายเรียกเนื่องจากบุคคลดังกล่าวเชื่อว่าไม่มีพฤติการ หลบหนีผมย้ำอีกครั้งธรรมดานครับตกลงแล้วเหตุผลที่อ้างจริงๆในการถอนหมายจับสอวออ,อ่างเนี่ยไม่ใช่หลักฐานอ่อนครับแต่เป็นเพราะคนคนนี้เป็นบุคคลสำคัญจะไปจับเขาทันทีเลยไม่ได้แถมอ้างด้วยว่าตำรวจเนี่ยไม่ได้ยอมบอกสารว่าคนนี้เป็นบุคคลสำคัญนะ คือจะบอกว่าตำรวจปกปิดสารทำให้สารเผลอเซ็นอนุมัติหมายจับไปเพราะไม่รู้ว่าเป็นบุคคลสำคัญว่ากันเถอะครับท่านประธานครับมันแบบนี้ก็ได้เหรอฮะตกลงว่าถ้าจะจับใครต้องมาคอยดูก่อนใช่ไหมว่าคนคนนั้นมีความสำคัญอยู่หรือเปล่าไม่ต้องไปดูในเรื่องของความร้ายแรงของคดีความน่าเชื่อถือของพยานหลักฐานถ้าสำคัญมากต้องห้ามละคายเครื่อง แต่ถ้าเป็นตาสีตาสาก็ไม่ต้องเกรงใจกันอย่างนั้นใช่ไหมยิ่งไปกว่านั้นมันได้ด้วยหรือครับกับการที่ผู้พิพากษาคนอื่นที่ไม่ได้ขึ้นบัลลังก์พิจารณาจะมาให้คำแนะนำที่จริงๆก็คือการแทรกแซงให้กลับคำสั่งอนุมัติหมายจับที่ผู้พิพากษาที่ปฏิบัติหน้าที่ได้วินิจฉัยด้วยกระบวนการทุกอย่างแล้วท่านประธานครับ โบราณว่ากำแพงมีหูประตูมีช่องผมเองก็มีเพื่อนทำงานในศารอาญาหลายคนอยู่ครับซึ่งในวันที่มีการถอนหมายจับกันนั้น<ม>ก็แววแววมาว่าในห้องที่คุยกันมีหลายคนอยู่ครับมีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มาขอหมายจับมีผู้พิพากษาท่านที่เพิ่งอนุมัติหมายจับให้มีอธิบ,บดีศารอาญาและนอกจากนั้น ก็มีรองอธิบดีศารท่านหนึ่งที่เคยมีประวัติไม่ให้ประกันตัวจำเลยคดีการเมืองมาแล้วหลายครั้งชื่ออัศการฟูเจริญครับเพืพ่อนเพื่อนผมเดินไปแถวแถวนั้นได้ยินเสียงท่านอัศการดังสุดๆครับพูดเยอะที่สุดเลยไม่รู้ทำไมครับพูดเยอะกว่าอธ,ธิบดีศารเสียอีกลาวกับเป็นคนนำการประชุมเสียเองแล้วพอคุยกันตรงนั้นเสร็จคำสั่ง ถอนหมายจับก็อนุมัติออกมาใครพูดอะไรบ้างผมก็พอทราบอยู่เอาเป็นว่าเรื่องนี้ผมจะมีการทำหนังสือไปถึงกอตอให้ตรวจสอบกันต่อไปนะครับที่สำคัญครับลองดูไทม์ไลน์ครับลองดูไทม์ไลน์ครับหมายจับถูกถอนไปวันนั้นเมื่อ3ตุลาคมยังอยู่ในช่วงของการปิดสมัยการสมัยประชุมสภานะครับ สารบอกว่าให้ไปออกหมายเรียกก่อนซึ่งกรณีนี้ตํารวจสืบนครบาลเขาทําเองไม่ได้ครับสืบนครบาลช่วยแค่สืบสวนจนพบผู้ต้องหาแล้วขอหมายจับตามความร้ายแรงของคดีแต่ผู้ที่มีอํานาจออกหมายเรียกเพื่อมารับทราบข้อหาต้องเป็นตํารวจผู้สอบสวนซึ่งก็คือกองบัญชาการปราบปรามยาเสพติดหรือบอชอปอสอ,ออกหมายเรียกได้ครับ แต่ไม่เคยมีการออกมาเลยไม่ทราบว่าไปทำอะไรกันอยู่จนกระทั่งหนึ่งพฤศจิกานะครับสภาเปิดนายออ่างก็อาศัยความคุ้มกันของสวทวงเวลาให้ไม่ต้องถูกเรียกไปสอบสวนจนได้ครับเท่ากับว่าคดีที่ขึ้นศาลอยู่นี้นอกจากนายทุนมินลัดแล้วที่เหลือก็เป็นพวกตัวเล็กๆครับเช่นคนอย่างปอปลา ที่คอยรีพอร์ตคอยจัดการต่างๆตามคำสั่งที่มอบให้ในขณะที่เป็นคนอย่างเจ้านายรอดครับนี่คือทรงเอตัวใหญ่ที่ถ้ากระทำการในขณะที่เป็นอยู่ในตำแหน่งสอวอกฎหมายฟอกเงินเนี่ยท่านต้องรับผิดสองเท่าตามกฎหมายยาเสพติดเนี่ยรับโทษเพิ่ม3เท่าต้องประหารชีวิตสามครั้งนะฮะท่านประธานครับ ในขณะเดียวกันตามคำสั่งโยกย้ายตำรวจที่เพิ่งมีผลมาครับหนึ่งกุมภาที่ผ่านมาปรากฏว่าพันตำรวจเอกกฤษณัฐธนสุพ,พนัทผู้กำกับตัวเล็กนิดนึงครับท่านประธานครับผู้กำกับสองสืบนครบ,บาลเจ้าหน้าที่ตำรวจที่รับผิดชอบคดีนี้ทั้งที่ทำผลงานปรับปรามยาเสพติดดีเด่นเอาลายใหญ่อย่างทุนมินหลัดมาขึ้นศาลได้ และควรที่จะได้ประจําอยู่ประจําทําหน้าที่เพื่อขยายผลต่อไปเพื่อไปถึงผู้กระทําผิดรายอื่นๆเทวันรางวัลของเขาคืออะไรฮะรางวัลของเขาคือการถูกเด้งครับถูกเด้งไกลไปหลายร้อยกิโลเมตรไปอยู่สอพอบ้านเดือจังหวัดเชียภูมิทั้งๆที่พบอรตรลเคยสั่งการเอาไว้ว่าจะย้ายใครต้องคำนึงถึงความต่อเนื่องในการทำคดียาเสพติด Uh> เล่ามาถึงตรงนี้เห็นอะไรครับท่านประธานครับเมื่อคดีเริ่มมาถึงจุดที่ต้องเผชิญหน้ากับสวออ่างเสียงที่เกิดขึ้นคือด้านหนึ่งผู้พิพากษาที่รอบบี้กันเองเพื่อให้ถอนหมายจับแล้วให้ไปออกหมายเรียกก่อนด้านหนึ่งคือหน่วยที่มีอำนาจออกหมายเรียกก็ดองเรื่องจนเอาตัวมาสอบสวนไม่ทันเวลาและอีกด้านหนึ่งก็คือตำรวจชั้นผู้น้อยที่ทำคดีนี้กันมาหลังขดหลังแข็งขยันเกินไปเถนตรงเกินไป จึงถูกเอาออกไปไกลๆความผิดปกติทุกๆด้านที่พร้อมใจกันเกิดขึ้นเป็นสัญญาณที่บ่งบอกอย่างชัดเจนว่าความพยายามใดๆก็ตามที่จะดำเนินคดีกับสวทรงเอจะต้องหยุดลงแค่เพียงเท่านี้ครับซึ่งมันจะเกิดขึ้นอย่างสอดประสานกันขนาดนี้ไม่ได้เลยถ้าไม่มีคนคอยบงการอยู่เบื้องหลังคนที่ไม่อยากให้สวอ,อ่างถูกจับดำเนินคดี คนที่มีผลประโยชน์ร่วมกับสอวออ่างอย่างเหนียวแน่นและยังอยากใช้ประโยชน์ของคนคนนี้ต่อไปนั่นก็คือพลเอกประยุทธ์จันโอชาครับแล้วพลเอกประยุทธ์มีผลประโยชน์ะอะไรที่จะต้องช่วยคุม้มช่วยอุ้มสอวออ่างอย่างหนักคำตอบน่าจะอยู่ที่ตรงผืนดินผืนนี้ครับคุ้นๆไหมฮะเนื้อที่สองงาน1ิตารางวาทำเลดีๆอารีซอยห้ใจกลางเมือง ที่ดินนี้เดิมในช่วงปี63เป็นของบริษัทยูเนเต็ดพาวเวอร์ออฟเอเชียหรือ UPA ที่ไปกว้านซื้อมาบริษัทนี้เองก็เคยบริหารและถือหุ้นใหญ่โดยสอวอออ่างซึ่งก็อ้างเหมือนเดิมว่าลาออกและขายหุ้นทิ้งไปหมดแล้วต่อมา4สิงหา64 UPA ก็โอนกรรมสิทธิ์มาให้สอวออ,อ่ออางผมต้องปิดชื่อไปนะครับเป็นเจ้าของที่ดินมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งผมทราบมาว่า UPA ขายที่ดินนี้ให้กับสอวอออ่างได้เงินมา101ล้านซึ่งก็ถูกไปหน่อยครับเพราะที่ดินแถวนั้นเนื้อที่พอๆกันเขาขายกันอยู่150ย้าสิบล้านบาททีเดียวที่สำคัญกว่านั้นคือบนที่ดินผืนนั้นมีโครงการของ UPA สร้างตึกออฟฟิศขึ้นมาหลังหนึ่งตอนที่โอนที่ดินเป็นของสอว o. O. อ่างก็ยังอยู่ระหว่างก่อสร้างกันอยู่เลย ดูลักษณะแล้วพูดได้ว่าสอวอ่างไปวานให้ UPA ช่วยสร้างให้หน่ะแหละครับซึ่งก็คงทํากันได้แต่ประเด็นคือแล้วปัจจุบันนี้ตึกนี้สร้างเสร็จแล้วหน้าตาเป็นอย่างไรไปดูภาพล่าสุดครับนี่คือที่ทําการพักคุนครับพักทุนของพักรวมไทยสร้างชาติครับบ้านหลังใหม่ของผลเอกประยุทธ หลังจากที่ทนอยู่ใต้ชายคาบ้านป่าลอยต่อไม่ไหวอีกแล้วครับถึงตรงนี้ก็ชัดเจนแล้วครับว่าการตั้งนายออ่างให้เป็นสวเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องจริงๆนอกจากจะช่วยโหวตให้เป็นนายกยังช่วยรับเหมาสร้างพักใหม่ให้ด้วยถ้าเช่นนั้นแล้วผมก็อยากให้พลเอกประยุทธ์ช่วยชี้แจงมาด้วยครับว่าได้มีการทำสัญญาให้พักรวมไทยสร้างชาติเช่าที่ดินและตึกตรงนี้หรือไม่ ราคาเช่าเท่าไรหรือว่าใจดียืมกันให้ฟรีฟรีหมดยุคนาฬิกาเพื่อนไม่ต้องยืมกันแล้วนาฬิกายืมพักกันเลยยืมที่ดินกันเลยหรือเปล่าแต่ถึงแม้ว่าจะฟรีหรือไม่ฟรีนี่ก็เป็นหลักฐานอย่างชัดเจนว่าพลเอกประยุทธ์กําลังใช้งานสอวอผู้ซึ่งไม่ต้องฝักใฝ่หรือยอมตนอยู่ภายใต้อานัดความครอบงําของพรรคการเมืองใดๆให้คอยเป็นธุระแบบ one stop service หาลังใหม่พร้อมอยู่เพื่อสนองความทะเยอทะยานทางการเมืองครั้งใหม่ของตนเองและการที่พลเอกประยุทธ์ย้ายเข้าไปอาศัยอยู่ในที่ของคนทรงเอที่มีข้อคอลาหาเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและการฟอกกันแบบนี้ผมไม่อยากจะจินตนาการเลยว่าพลเอกประยุทธ์ได้เป็นนายกต่อท่านจะตอบแทนให้กับคนแบบนี้ยังไงฮะเจ้าบ้านคนนี้จะได้อะไรบ้างฮะไม่ต้องแปลกใจเลย ถ้าจิ๊กซอชิ้นสำคัญของขบวนการฟอกเงินขบวนการสนับสนุนผู้ค้ายาชิ้นนี้จะหลุดปลอยนวนไปได้และไม่ต้องหวังเลยว่าสี่คนที่ถูกจับขึ้นศาลไปก่อนหน้านี้ก็คงจะเป็นมวยล้มต้มคนดูถ้าคนอย่างสอวอออ่างยังรอดก็เชื่อมือพลเอกประยุทธ์ได้เลยว่าจะต้องหาทางช่วยให้ทุนมิหลัตรรอดออกมาได้อย่างแน่นอนเพราะคนคนนี้มีความสำคัญไม่แพ้กัน ท่านประธานครับข้อมูลจากกลุ่ม Justice for Myanmar ระบุว่าทุนมินลัดคือเจ้าของเครือบริษัท Star Sapphire Group ครับซึ่งมีบทบาทสำคัญในการจัดหาอาวุธและสนับสนุนการเงินให้กับกองทัพเมียนมาปัจจุบันทั้งตัวเขาและพ่อของเขาอยู่ในบัญชีดำของสหภาพยุโรปพ,พ่อของเขาที่เคยเป็นอธิบดีกรมการโรงแรมของเมียนมาเมื่อปี42 คือผู้ที่เซ็นอนุญาตให้นายออ่างสร้างโรงแรมขึ้นในท่าขีเหล็กครับโดยมีสตาร์ซับไฟเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างให้พูดง่ายๆก็คือครอบครัวนี้เป็นหนึ่งในผู้ให้ใบเบิกทางแก่นายออ่างไปทําธุรกิจในเมียนมาจนเป็นใหญ่เป็นโตจนถึงทุกวันนี้ซึ่งโรงแรมดังกล่าวในความเป็นจริงก็คือบ่อนคาสิโนครับบ่อนคาสิโนที่อาศัยช่องว่างทางกฎหมายไปเปิดติดชายแดน แล้วก็จัดรถเอาคนไทยไปเล่นการพนันที่นั่นมีนักพนันบางรายให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ด้วยว่าเคยไปเสพยาบ้าที่ซื้อมาจากชาววะที่เป็นเอเย่นขาประจำที่นั่นด้วยแล้วรายได้ของบ่อนเหล่านี้6เปอเซนของบ่อนนะครับที่ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าคือคนไทยนะครับ<ม>เข้ากระเป๋ากองทัพเมียนมาโดยตรงซึ่งคนที่เซ็นยินยอมให้เป็นอย่างนั้นก็คือนายออ่าง แปลว่าสวอออ่างก็คือหนึ่งในผู้ช่วยหาเงินเพื่อส่งให้กับกองทัพเมียนมาด้วยมากไปกว่านั้นเมื่อตำรวจไปค้นทรัพย์สินของนายทุนมิลัตที่มีอยู่ในประเทศไทยก็พบการถือครองสมุดบัญชีธนาคารและสัญญาซื้อขายคอนโดของลูกชายและลูกสาวของมินออนไลน์หัวหน้าคณะรัฐประหารเมียนมาที่ครอง อำนาจสูงสุดในปัจจุบันรวมอยู่ในนั้นด้วยทรัพย์สินพวกนี้ก็ใช้เงินจากการค้ายาซื้อมาทั้งนั้นแหละครับซึ่งเท่าที่ผมทราบท้ายแล้วคอนโดตามสัญญาหรือบัญชีธนาคารตามสมุดที่ปรากฏเนี่ยหน่วยงานของไทยที่รับผิดชอบคือป,ป,ปอปสก็ไม่ได้ไปตามยึดหรืออายัดเพิ่มเติมแต่อย่างใดไม่แม้แต่จะพยายามเรียกเจ้าของทรัพย์สินมาสอบปากคำสักนิด ว่าเกี่ยวข้องหรือไม่นี่แสดงให้เห็นว่าคนอย่างทุนมินหลัดไม่ใช่แค่นักธุรกิจทั่วไปครับแต่เป็นพ่อค้าอาวุธที่สนิทที่ดูแลทรัพย์สินให้กับครอบครัวของผู้นำเผด็จการเมียนม,มาคนที่ใกล้ชิดแบบนี้มีท่านลังิงมันลัมขออนุญาตขัดจังหวะสักนิดหนึ่งครับผมผมคิดว่าการอภิปลายนี้เราเอาเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ การบริหารงานของรัฐบาลอย่าไปไกลถึงขนาดพูดถึงผู้นําของประเทศเพื่อนบ้านเลยนะครับครับรับทราบครับท่านประธานครับคือคือออกไปไกลเกินกลังจะจบในส่วนนี้แล้วครับท่านประธานครับออกไปไกลเกินแล้วครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะข้ามแดนกลับมาใหม่ครับท่านประธานครับคนใกล้ชิดแบบนี้มีหรือที่จะติดคุกไทยง่ายๆอย่างล่าสุดครับท่านประธานครับไอนี้เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการ แผ่นดินชัดเจนครับ Trump, ท่านบิ๊กท่านพลเอกเฉลิมพลก็ไปพบผู้นำเผด็จการที่เมียนมาไปอยู่กันถึง3มวันเต็มเตมแล้วถามว่าบทสนทนานี้มันจะเป็นยังไงฮะเขาคุยกันเรื่องอะไรครับหลังจากทุนมินหลัดซึ่งเป็นคนสนิทถูกจับแบบนี้ผมเดาท่านประธานก็คือขอให้ปล่อยทุนมินหลัดนั่นลครับและถ้าหากว่าพลเอกประยุทธ์ที่เป็นอดีตทหาร อยู่สังกัดหน่วยงานด้านความมั่นคงรู้ดีอยู่แล้วว่าคนอย่างนายอาอ่างเป็นใครทําอะไรมาบ้างแต่ก็ยังตั้งเข้ามาเป็นสอวอยังช่วยปกป้องกันถึงทุกวันนี้เพราะหวังผลประโยชน์ตอบแทนจากธุรกิจมืดของสอวทอรงเอวแล้วผู้นำเผด็จการเมียนมาไม่ต้องห่วงครับพลเอกประยุทธ์ไม่มีวันทอดทิ้นมุนทุนมินัดอย่นางแน่นอนแน่นอนเพราะการฟอกเงินให้กับ,ขบ,ข,บ,ข,บขบวนการค้ายา ข้ามชาติและการพนันข้ามชาติมันทำกันโดยฝ่ายคนไทยอย่างเดียวไม่ได้ก็ต้องมีคนเมียนมาอย่างทุนมินหลัดช่วยกันทำด้วยนะครับแล้วเงินที่ได้ก็มาจากการทำลายชีวิตของประชาชนทั้งสองชาติก็เอามาแบ่งกันระหว่างผู้มีอำนาจเหล่านี้ของเมียนมาก็เอาไปซื้ออาวุธให้กับกองทัพอาวุธที่ทุนมินลัดเป็นนายหน้านำเข้ามาไปใช้สังหารประชาชนในประเทศตัวเอง ใช้กวาดล้างผู้ที่ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยใช้ขับไล่าชาวโรฮิงญาให้ต้องหนีตายไปประเทศอื่นร่วมถึงไทยด้วยส่วนของไทยก็เอามาเป็นทุนลอนให้กับการสืบทอดอํานาจของพวกกินไม่รู้จักอิม่มอย่างพลเอกประยุทธ์ต่อไปทั้งหมดทั้งมวลนี้แหละครับคือสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าพลเอกประยุทธ์ตั้งใครๆขึ้นมามียศตําแหน่งอํานาจหน้าที่จริงๆแล้วไม่ได้แคร์อะไรเลยครับว่าจะมีประวัติดํามืดแค่ไหน ขอเป็นคนมีเส้นมีสตางที่พร้อมสืบทอดอำนาจให้ตัวเองก็พอก็สมแล้วกับที่ที่ปรึกษานายกท่านหนึ่งเขาได้กล่าวไว้ว่าโจรในสภามันก็เลือกโจรมาเป็นรัฐบาลน,นั่นก็เพราะตัวเองตัวมันเองทีแรกก็เป็นโจรในรัฐบาลเลือกมาเหมือนกันและนี่แหละครับคือสาเหตุที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จะปล่อยให้สอวอ,ออ่างหรือนายอุป,ปกิจปาจริยังกูลคนนี้จบเหตไปเพียงลำพังไม่ได้ ก็เพราะท่านท่านท่านหลังสิมันครับผมขออนุญาตการใช้คําว่าโจรกับหลายหลายคนทั้งอยู่ในสภาและอยู่ในหลายที่นี่ผมขอให้ท่านถอนคําพูดนะครับได้ครับท่านประธานครับพอดีกรอนมันพาไปนิดนึงครับท่านประธานครับนะครับครับก็ขอถอนครับไม่เป็นโจรครับเป็นเป็นอย่างอื่นแล้วกันนะครับท่านประธานออกไปออกกันนึกกว่าฮะครับก็เพราะช่วยกันอุ้มแบบนี้และก็คงจะอุ้มกันต่อไปในอนาคต พลเอกประยุทธ์ตกลงแล้วท่านจะต่างอะไรกับการที่ท่านเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการค้ายาเสพติดเสเองทั้งสวและนายกทรงเอทั้งคู่ครับท่านประธานครับและถึงที่สุดเรื่องนี้ครับทำให้พวกเราได้เห็นแล้วว่าหนึ่งในปัญหาตลอดการของประเทศนี้อย่างเรื่องยาเสพติดการจะจัดการถอนลากถอนโคนออกไปให้ได้อย่างเด็ดขาดจะไม่มีวันเป็นจริงได้เลย หากคนที่อยู่ในวงอํำนาจทางการเมืองที่เข้าไปเกี่ยวข้องผ่านการฟอกเงินหรือการสนับสนุนต่างๆไม่ถูกหรือทิ้งไปด้วยทําแบบนี้ก็มีแต่รอวันที่กลุ่มผู้ค้ายาลายใหม่ๆจะผุดขึ้นมาเป็นท่อน้ำเลี้ยงผ่านท่อน้ำเลี้ยงเดิมๆที่ซึ่งพลเอกประยุทธ์และรัฐบาลไม่เคยจะจัดการอย่างจริงจังเลยท่านประธานครับจบไปแล้วครับสำหรับเอพิโซดแรกเข้าสู่เรื่องใหญ่เรื่องที่สอง เรื่องทุนจีนสีเทาที่ย้ายถิ่นฐานเข้ามาเพื่อประกอบมิจฉาชีพกอบโกยผลประโยชน์ในประเทศที่กระบวนการยุติธรรมอ่อนแอหน่วยงานของรัฐเต็มไปด้วยการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเช่นประเทศไทยจีนเทาลายที่ดังที่สุดในช่วงที่ผ่านมาก็คือนายตู้หาวหรือชื่อไทยคือชัยนัทกรชายานัน ก่อนหน้านี้เคยทำทัวร์ศูนย์เหรียญที่ภูเก็ตปีห้าห้าเคยมีคดีจ้างวานเผาสวนงูคู่แข่งซ้อมรอปภจนพิการมาแล้วซึ่งอายการสูงสุดขนาดนั้นอ่านสำนวนแค่วันเดียวก็สั่งไม่ฟ้องเลยพอเข้ากรุงเทพก็มาเปิดผับชื่อจินหลิงที่หลังฉากเป็นแหล่งมั่วสุมยาเสพติดขนาดใหญ่ความคืบหน้าล่าสุดคืออายการสั่งฟ้องไปแล้วเข้อหาเมื่อกลางเดือนมกราที่ผ่านมา ดูเหมือนจะเป็นไปได้ด้วยดีแต่นั่นแหละครับมันจะเหมือนคดีของทุนมิลักหรือเปล่างานนี้ผมขอบอกว่าปีศาจอยู่ในรายละเอียดครับปีศาจในรายละเอียดมีตั้งแต่เริ่มกันปฏิบัติการบุคคลจินหลิงเมื่อ26ตุลา65านำโดยผอ,อชนอเองเลยนะครับค้นอาคารหลังแรกเจอถาดลองยาหลอดเสพยาก็ปล่อยทิ้งไว้ตรงนั้น เจอรถมินิแวนที่ตู้ห่าวใช้ประจำก็ปล่อยทิ้งไว้ตรงนั้นขนาดว่ายาที่เอาไปหลบกันง่ายๆโง่โอ,อยู่บุมห้องมีเวลาพลิกหาเป็นชั่วโมงก็หากันไม่เจอค้นอาคารหลังที่สองปรากฏว่าเจอแต่ห้องว่างๆทั้งที่ก่อนหน้านี้มันคือบ่อนคาสิโนใหญ่ๆเบิบมๆบังเองิญจริงๆที่มาเคลียออกก่อนวันบุคคลน่าสงสารเจ้าหน้าที่ตำรวจเขานะครับส่วนอาคารหลังที่สาม เพิ่งมาค้นเอาอีกห้าวันให้หลังเผื่อเวลาไว้เหลือเฟือที่จะย้ายหลักฐานหนีไปได้ปีศาจในรายละเอียดยังมีต่อในขั้นตอนของการสอบสวนภายหลังบุคคลเจอคนจีนมั่วยา200คนตรวจฉีม่วงไปกว่าครึ่งแต่พอนำตัวมาก็ค่อยๆปล่อยหายไปเรื่อยๆจนจบสุดท้ายเหลือแค่6คนเท่านั้น ภาพกล้องวงจรปิดสําคัญสําคัญว่ามีบ่อนมีการเสพการขายอย่างจงครึมก็ถูกตัดออกจากสํานวนรถหรูของกลางสีกันมีปอรเช่เป็นต้นก็ได้ลองหมาจากสอนอยานนาวาปล่อยหลุดออกไปแลกกับ6กแสนที่หญิงจีนหิ้วมาถึงโรงพักหลานชายของตู้หาวที่จับได้ในที่เกิดเหตุก็ได้ลองคมภัยจากสอนรอาดพร้าปล่อยหนีระหว่างทางไปฝากขัง ภรรยาของตู้หาวที่ควรจะเป็นผู้ต้องหาก็เอามาเป็นพยานตอนออกหมายจับแจ้งข้อหาแล้วก็ได้ประกันตัวออกมาสบายๆจนไปถึงมีเรื่องข่มขู่พยานในขณะที่ผู้เห็นต่างทางการเมืองกลุ่มทะลุฟ้าทะลุกแก๊สยังถูกขังมาเกือบปีครับรอปพอ,พอของผับที่ควรกันไว้เป็นพยานก็กลายเป็นผู้ต้องหามั่วกันไปหมดครับท่านประธานครับปีศาจในรายละเอียดยังมีต่อครับ ยังแฝงอยู่ในไทม์ไลน์ของการดำเนินคดีนี้บุคคลไปตั้งแต่26ตุลาแต่เพิ่งมาออกหมายจับตู้หาว22พฤศจิกาผ่านไปเกือบหนึ่งเดือนเต็มๆข้อหาอาชญากรรมข้ามชาติข้อหาฟอกเงินตำรวจไม่จอมตั้งเสียทีจนกระทั่งคุณชูวิทย์ต้องไปตามจี้เพื่อให้อวัยการสูงสุดเข้ามาร่วมสอบสวนคดีเมื่อกลางเดือนธันวาปล่อยให้ทางนั้น มีเวลายักย้ายเงินสดเงินฝากหนีจนแทบจะไม่เหลือให้ตามยึดหรือกรณีของรองหมารองคมภัยไปก่อเรื่องไว้ไม่กี่วันหลังการบุคคลแต่ก็เพิ่งมาแจ้ง1-5-7่งาเจ็เอากันเงียบๆเมื่อช่วงสิ้นปีดังนั้นครับแม้ผลที่ออกมาแม้ผลที่ออกมาคือเอาตัวขึ้นศาลได้แต่ปีศาจในรายละเอียดบอกกับเราว่า ตลอดที่ผ่านมาคดีตู้หาวเต็มไปด้วยการเตะถ่วงการประวิงเวลาหวังว่ารอให้กระแสซาลงก่อนแล้วค่อยมาแต่งเติมคดีกันทีหลังเต็มไปด้วยการลักซ่อนและทุบทำลายพยานหลักฐานต่างๆที่มีนัยสำคัญต่อคดีจนอาจเปลี่ยนจากชนะให้กลายเป็นแพ้ต้องการให้คดีนี้ถ้าไม่เกิดขึ้นเลยจะดีที่สุดหรือถ้าต้องเกิดก็ให้มันอ่อนที่สุด ที่ยังประคับประคองให้คืบหน้ามาถึงจุดนี้ได้มันคือการขับเคลื่อนด้วยการด่าของประชาชนล้วนๆครับและไม่ต้องสงสัยเลยว่าต่อจากนี้ไปจนถึงวันพิพากษากระบวนการล้มคดีที่มีคนของภาครัฐร่วมสมคบกันด้วยนั้นจะทยอยมาอย่างไม่มีหยุดหย่อนซึ่งคนที่ใครต่อใครจะช่วยล้มคดีให้เกิดขึ้นได้ก็มีแต่คนมีเส้นเท่านั้นท่านประธานครับ ผมในฐานะผู้แทนของประชาชนจึงต้องถามหาความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่พอบบอชนท่านคือผู้ที่บุกไปค้นจินหลิงตั้งแต่วันแรกแท้และถ้าท่านลองไปดูคดีทุนมิลัดคดีนั้นลูกน้องของท่านในสังกัดนครบาลเขามีกระดูกสันหลังครับกล้าขอหมายจับคนใหญ่คนโตทั้งที่รู้ว่าเสียงต้องเจอกับอะไรรู้ว่าเสียงแต่ก็ยังต้อง ขอลองนี่คือสิ่งที่เขาทำครับแต่ตัวท่านที่อยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่าคุมงานได้ต่ำเตี้ยเลี่ยดินถึงเพียงนี้แถมยังจะไปไล่บี้เจ้าหน้าที่ที่ปล่อยข้อมูลหลุดออกมาถัดไปคือพอบอตรท่านควรจะเป็นหัวเลี้ยวหัวแรงนำพี่น้องตำรวจเร่งรัดคดีนี้เพื่อให้สังคมตำรวจให้สังคมได้เกิดความเชื่อมัน่น แต่นี่กลับเช้าชามเย็นชามตัดช่องน้อยรอวันตัวเองเกษียณหัวไม่ทายหางไม่กระดิกประชาชนเลยต้องเขกหัวท่านกันแทบไม่เว้นวันอยู่แบบนี้แล้วคนที่สำคัญที่สุดครับที่เป็นผู้บัญชาการสูงสุดของข้าราชการตำรวจก็คือพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและประธานกตรท่านเห็นข่าวคดีนี้มาเป็นเดือนเดือน ถ้าท่านจริงจังกับการปราบปรามจีนเทาทำไมปล่อยให้มีการเตะถ่วงครับให้มีการทำลายพยานหลักฐานมันอยู่อย่างนี้ <loved S 1> เพราะอะไรฮะก็ <aking> เพราะว่าตูห้หฮาเนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับหลานของท่านด้วยใช่ไหม hmm. <ฮะ S 1> หอจอกอคอนเทมโพเรียลีคอนสตรัคชั่นของลูกชายพลเอกปรีชาจันโอชาสวและน้องชายพลเอกประยุทธ์ซึ่งเคยมีประวัติโชคโชนไปจดทะเบียนที่ตั้งในค่ายทหารรับเหมางานกองทัพภาคที่สาม ตั้งแต่ช่วงที่พ่อตัวเองเป็นแม่ทัพจนเลื่อนไปเป็นปรลัดกลาโหมมารอบนี้ไปเช่าซื้อรถทัวร์33คันมาปล่อยเช่าต่อให้กับบริษัทในเครือของตู้หาวให้ตู้หาวเอาไปใช้ขนคนจีนมาเล่นยาเป็นธุรกิจรับเหมาก่อสร้างแท้ๆทำไมต้องมาทำเรื่องเช่ารถด้วยแถมตัวเองก็ยังมีบริษัทที่ทำธุรกิจให้เช่ารถอีกบริษัทหนึ่งโปรโไฟล์ดีกว่าเยอะครับ แต่ไม่ใช้บริษัทนั้นก็ทำตัวแปลกๆก,กันแบบนี้คนอื่นเขาเลยสงสัยว่าอาจเป็นการฟอกเงินไม่หลานประยุทธ์ฟอกเงินให้ตู้หาวก็ตู้หาวฟอกเงินให้หลานประยุทธ์และไม่ต้องมาอ้างนะครับว่าตู้หาวไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าตู้หาวเป็นใครตัวท่านเองเนี่ยมีบุคคลในครอบครัวเกี่ยวข้องกับงานความมั่นคงตั้งเยอะตั้งแยะจะไม่รู้เลยนะครับว่าตู้หาวเนี่ยมันเป็นคนที่เคยเกี่ยวข้องก,กับการเผาสวนงู ซึ่งถ้ารู้แบบนั้นคนดีๆเขาไม่ไปทําไปข้องแวะเกี่ยวข้องกับตู้เฮาหรอกครับการที่พบเส้นทางการเงินที่เป็นธุรกิจใหญ่หลักแสนหลักล้านเชื่อมโยงไปถึงผู้ต้องหาสําคัญระดับนี้อย่างน้อยที่สุดน้อยกว่านี้ไม่ได้แล้วคือหลานของพลเอกประยุทธ์ต้องถูกเรียกตัวมาสอบสวนซึ่งผมก็ได้ยินจากเพื่อนสมาชิกท่านหนึ่งคุณน้ำจิราพร บอกว่าตำรวจมีการเชิญตัวหลานพลเอกประยุทธ์มาแล้วแต่มาแบบเงียบๆนะแอ,แ,อแอบแอบไม่ให้โลกรู้แล้วจะไม่ให้สงสัยได้อย่างไรว่ามีความพยายามไม่ให้เรื่องไปถึงวงสาคนาญาตของพลเอกประยุทธ์ด,ด้วยแล้วจะวางใจได้อย่างไรว่าคดีนี้จะไม่มีลูกเล่นอะไรให้หนีรอดกันไปได้อีกเราเห็นกันมาตั้งหลายต่อหลายครั้งแล้ว ที่เรื่องพอมันเริ่มมาแตะตระกูลจันโอชาโดยเฉพาะบ้านพลเอกปรีชาที่มีเรื่องเยอะหรือเกินเนี่ยก็จะต้องมีมือวิเศษมาคอยปัดคดีทิ้งแบบค้านสายตาไปเสียทุกครั้งแบบนี้จะให้เราเชื่อได้จริงๆหรือว่าพลเอกประยุทธ์เป็นคนดีเรียกได้จริงๆหรือว่าไม่ใช่พฤติกรรมของคนโกงท่านประธานครับจีนเทา อย่างตู้หาวไม่ได้มีคอนเน็ชันแค่ทางญาติพลเอกประยุทธ์นะครับเรามาดูรูปถ่ายพวกนี้กันเถอะครับคุณธรรมนัทพรมเผาอาดีตรัฐมนตรีช่วยเกษตรและสหกรณ์ซึ่งมีชื่อเสียงที่รู้กันดีในทางปฏิบัติหลายๆครั้งว่าเขามีฐานะเป็นมือเป็นไม้ให้กับพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนาย,ยกรัฐมนตรีจากรูปพวกนี้ก็เห็นครับว่าตู้หาวกับคุณธรรมนัทเนี่ย น่าจะสนิทสนมกันพอสมควรถึงขนาดไปถ่ายรูปกันถึงในบ้านไปงานปาร์ตี้วันเกิดภรรยาของคุณธรรมนัทมอบแอร์เมสให้กันด้วยและไม่ใช่แค่กับตู้ห่าวครับคุณธรรมนัทเนี่ยยังเลี้ยงจีนเทาไว้อีกหลายคนครับยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นนายจางเจียนฟู่นะครับ ที่อยู่888ถนนอโศกดินแดงนายเฉินิงเฉาที่อยู่888ถนนอโศกดินแดงนายเกาฉีที่อยู่888ถนนอโศกดินแดงอยู่ที่เดียวกันหมดเลยครับซึ่งฉนโฉนดเป็นของใครฮะก็ของคุณธรรมนัสนี่เองที่ตั้งบริษัทร,รักษาความปลอดภัยที่ชื่อว่าทีพีกาดหรือชื่อเดิมคือธรรมนักาด ปัจจุบันก็ยังถือหุ้นใหญ่โดยภรรยาของคุณธรรมนัทชาวจีนบ้านเดียวกับคุณธรรมนัทสามคนนี้ตั้งแต่ปี6กหนึ่งเป็นต้นมาผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันถือหุ้นในบริษัทชื่อไชน่าคิงดอมอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดต่อมาคุณธรรมนัทที่กำลังเตรียมตัวลงรับสมัครเลือกตั้งในนาำพักพลังประชารัฐพูดง่ายๆก็คือสมคนนี้เนี่ยเป็นนอมินีให้กับคุณธรรมนัท แล้วถามว่าหลังจากนั้นเนี่ยบริษัทนี้ก็ไปเช่าที่ดินสร้างผับชื่อหนึ่งที่หลายคนคุ้นหูชื่อท็อปวันที่มีคนจีนไปเสพยาจนชกตายกับเขาปรากฏว่าพอเกิดเรื่องขึ้นจางเจียนฟู่คนนี้รีบบุกเข้าคอนโดผู้ตายเอาเสื้อผ้าเข้าของเครื่องใช้ไปเผาทำลายไม่ให้เหลือหลักฐานแถมยังได้ผู้กำกับสอนอสุดที่สารขณะนั้นปล่อยเรื่องเงียบมาเป็นเดือน ซึ่งไม่รู้ว่ามีร้อยเอกคนไหนประสานงานให้ผู้กำกับคนนี้ทำแบบนี้หรือเปล่าถ้าไม่ใช่ว่าทางการจีนเขากดดันมานายจางเจียนฟู่คนนี้คงลอยนวลไปได้อีกคนและผมได้ยินแว่วๆมาด้วยนะครับว่าจางเจียนฟู่คนนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของแก๊งคอเซนเตอร์ที่หลอกลวงพี่น้องประชาชนทั้งคนไทยและจีนอยากจะรู้จริงๆว่าเงินที่ได้เนี่ยเข้ากระเป๋าใครครับ คุณธรรมนัตหรือเปล่าอันที่จริงแล้วท่านประธานครับก็เป็นที่รู้กันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรพลเอกประยุทธ์ก็รู้ว่าคนอย่างคุณธรรมนัตเนี่ยเป็นพวกเทาบางส่วนครับดำอีกหลายส่วนแต่มีขาวอยู่อย่างเดียวคือแป้งครับและตัวพลเอกประยุทธ์เองก็ชิงชังคุณธรรมนัตอย่างออกหน้าออกตา แต่แล้วทำไมพอมีคดีจีนเทาขึ้นมาถึงไม่คิดที่จะสอบสวนหรือขยายผลมาที่คุณธรรมนัทคำตอบของคำถามนี้ด้านหนึ่งดูได้จากสิ่งนี้ครับพฤษภา64ในวันที่คุณธรรมนัทยังเป็นรัฐมนตรีและอยู่พักพลังประชารัฐในวันที่พลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิทย์ยังพอชื่นมื่นกันอยู่มียอดเงินบริจาคเข้าพักสามล้านบาทจากชัยนัทหรือตู้หา่าวซึ่งให้ก็เปิดให้ดูกันแล้ว ว่ามีภาพกับคุณธรรมนัสสนิทชิดเชื้อกันมากแต่อีกคนหนึ่งครับที่บริจาคเงินเช่นกันสามล้านเหมือนกันชื่อสิทธิกรครับซึ่งก็ออกหมายจับถูกออกหมายจับไปพร้อมกับเครือข่ายจีนเทาไลายอื่นๆคนคนนี้สนิทกับคุณธรรมนัสมากเพราะใน Facebook ซึ่งมีเพื่อน39คนมีคุณธรรมนัสเป็นหนึ่งในเฟรนที่ได้รับเกียรติอย่าเพิ่งรีบไปอันเฟรนนะครับ หรือในปี65ก็เห็นยอดบริจาคให้ทั้งพลังประชารัฐและเศรษฐกิจไทยเรียกว่าผู้กองอยู่ที่ไหนสิทธิกรก็เปให้ที่นั่นได้แบบนี้แสดงให้เห็นว่าคุณธรรมนัสมีบทบาทอย่างสำคัญในการดึงเอาจีนเทาเข้ามามีเอี่ยวในการสนับสนุนกับท่านท่านรังสิตมันครับผมขออนุญาตกรุณาอย่าได้ เอ่ยชื่อพักหรือบุคคลภายนอกมากเพราะว่าที่พูดมานี่ก็ค่อนข้างจะออกไปบุคคลภายนอกมากแล้วนะครับครับท่านประธานครับรับทราบครับท่านประธานครับถึงไหนแล้วครับเนี่ยโดยเฉพาะพรรคการเมืองเนี่ยเขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรก็อย่าไปลากมาได้ครับได้ครับท่านประธานครับเอาเป็นว่าคุณธรรมนัสเนี่ยมีบทบาทในการดึงจีนเทาหรือคนที่มีเอียว มาสนับสนุนทางการเงินให้กับรัฐบาลผ่านพักที่เป็นแกนนำคุณธรรมนัสจึงเป็นมือประสานผลประโยชน์ที่ต่อให้พลเอกประยุทธ์จะเกลียดแค่ไหนก็ตัดขาดกันไม่ได้วันนี้อาจจะแยกกันเดินครับท่านประธานครับแต่ใครจะรู้วันข้างหน้าอาจจะร่วมกันโกยและคำตอบอีกด้านหนึ่งดูได้จากภาพนี้ครับในภาพคือหลินหลงครับ จีนเทาอีกคนหนึ่งที่เคยแต่งชุดทหารยศพันเอกถ่ายรูปโชว์ชาวบ้านขับรถไปไหนมาไหนก็ติดสติ๊กเกอร์อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ปปงถึงขนาดมีคฤลือหาดใหญ่โตไม่แพ้ตู้ฮาวปัจจุบันหนีออกนอกประเทศไปแล้วแต่ในอดีตเคยเข้าไปประชิดตัวกับใครก็ไม่รู้ครับท่านประธานครับนะไปถ่ายรูปที่ไหนฮะค,นคุ้นว่าเป็นบ้านป่าลอยต่อเรื่องแบบนี้ เกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีการนัดหมายกันล่วงหน้าอย่างดีการพบกันระหว่างสองคนนี้คุยเรื่องอะไรกันบ้างไม่มีใครรู้หรอกครับคนที่รู้ก็คงจะแค่สองคนนี้แต่ไม่น่าจะใช่เรื่องดีๆแล้วถามว่าคุณธรรมนัทเนี่ยก็คงจะเป็นคนที่ประสานให้แล้วในทางกับการพลเอกประวิทย์ก็เป็นเหมือนพ่อทุนหัวให้กับคุณธรรมนัท ให้โลดผลโจรทยานในวงการเท่าๆได้แบบไร้กังวลการที่พลเอกประยุทธ์ไม่เอาตัวคุณธรรมนัสมาสอบสวนท่านประธานครับจะขออนุญ,ญาตประท้วงจะได้พักสักหน่อยเพราะใช้เสียงเยอะแล้วท่านรังสิมันลมพักสักพักนะครับเผื่อจะได้กินน้ำให้ท่านคือขออนุญ,ญาตประท้วง,รวงครับเชิญครับนะครับ เพราะว่าการพิรายครั้งนี้เป็นการอภิปรายตามยติและธรรมนูนหนึ่งห้าสองนี่ผมไม่เข้าใจว่าท่านคุณธรรมนัทเนี่ยไปเกี่ยวข้องอะไรกับคลมเพราะมันต้องซักถามเรื่องการบริหารงานและนแนะนําการบริหารงานของรัฐบาลนะครับนั้นขอท่านประธานวินิจฉัยแล้วช่วยโกรณา,าวินิจฉัยแล้วก็ขอให้ผู้ภิรายเนี่ยได้เข้าอยู่ในกรอบเนื้อหาสาระ ตามรัฐมนุนหนึ่งห้าสองนะครับพักกินน้ำซะหน่อยนะครับจะได้มีเสียงขอบคุณท่านในรถครับผมวินิจฉัยนะครับ,รบก็ท่านรังสิตบันรม,รมออกไปไกลมากนะครับฉะนั้นผมอยากจะให้ได้กลับเข้ามาวกเข้ามาที่มันมันเกี่ยวข้องกับการประสานงาน,นการบริหารราชาการของทางท่านนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐบาลอย่างไรผมอยากให ดึงเข้ามาให้มันกระชับ,บแต่เท่ที่ฟังมาก็คือมันออกไปกว้างมากแล้วไปไปเอ่ยถึงชื่อบุคคลภายนอกเยอะ,ะเกินไปข,ขอขชี้แจงสั้นๆก่อนเวลาเดินนะครับผมอธิบายให้เข้าใจจุดประสงค์คอ,อันนี้นคือพลเอกประวิตยครับแล้วผมกําลังอธิบายว่าจีนเทาเหล่านี้เกี่ยวข้องกับพลเอกประวิตยนะครับแล้วถ้าผมไม่อธิบายถึงคุณธรรมนัตเนี่ยมันก็จะไม่ถึงความเชื่อมโยงถึงพลเอกประวิตยครับอันนี้คือเรื่องที่1เหตุผลนะครับเรื่องที่สองผมเห็นใจ เพื่อนสสจากพรักพลังประชารัฐครับที่ไม่น่าจะได้มีโอกาสไปถ่ายรูปแบบนี้ค,อคอือธิบายอธิบายโยงกันได้นะครับแต่ว่าท่านรังสมิมนโรมครับน,นี่ผมปกมป้องสิทธิ์พวกเขานะครับท่านปรธานบมันบ่อยมากนะครับฉะนั้นขอความกรุณาได้กระชับละครับที่จะโยงถึงคนอื่นบ้างก็ม,มีบ้างแต่ว่าไม่ใช่เอามาย้ำจนกระทั่ง,งนั้นเพราะว่าท่านธรรมนัสก็ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลแล้วนะครับ จากนั้นก็ขอให้เข้าสู่ประเด็นจุดสําคัญจุดไคลแม็กที่เป็นความผิดพลาดบุคองของทางรัฐบาลอย่างไรใกล้ไคลแม็กแล้วครับท่านประธานครับอีกจุดหนึ่งท่านประธานต้องวินิจฉัยว่าแล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกับการบริหารราชการแผ่นดินนั้นมันไม่ได้เกี่ยวข้องเลยนะครับเพราะว่าจุดนี้ต้องผ่านไปแล้วก็เอาเข้าเนื้อหาเลยดีกว่าขอบคุณครับจะได้เตือนท่านรังบาลจะได้ไม่ต้องเหนื่อยมากครับจะได้ไม่ต้องเหนื่อยมากเดี๋ยว ผอมลงแล้วเนี่ยได้ครับได้ครับเชิญครับเชิญิวลาต่อครับเอานะครับนั่นจึงเป็นเหตุผลครับทั้งหมดนี้จึงเป็นเหตุผลครับว่าทําไมการสอบสวนการดําเนินคดีถึงจบอยู่แค่เพียงตู้หาวทั้งที่ความเป็นจริงความเกี่ยวข้องมันมีบุคคลที่มีอํานาจเกี่ยวข้องจํานวนมากและท่านประธานครับไปต่อครับไม่ใช่แค่ตู้หาวครับ ไม่ใช่แค่จางเจียนฟู่ครับไม่ใช่แค่หลินหลงครับผมขอแนะนำให้รู้จักนายเซาเซียนโปที่ถูกตั้งข้อหาแจ้งข้อมูลเท็จในการออกบัตรประชาชนและเอกสารราชการมีหมายจับอยู่ที่จังหวัดปัตตานีมาตั้งนาน,น้ะครับแต่เพิ่งมาจับได้เมื่อไม่กี่เดือนก่อนและไม่ใช่แค่ปลอมเอกสารแต่ปลอมยันรถตัวเองเอาให้มันเหมือนกับรถของคณะทูต มีรถนำขบวนมีรถติดไซเรนมากันครบครันพอตำรวจไปค้นสำนักงานที่ตึกบีบดีถนนวิภาวดีก็เจอเครื่องแบบตำรวจทหารคนนี้ก็ชอบคอสเพลย์เหมือนกับหลิ้นหลงแลยครับแล้วยังไปอ้างครับว่าตัวเองเป็นที่ปรึกษาพ่อค้าไทยในพระบรมชูปถมัมพอตำรวจไปค้นย่านลำลูกกาเจออย่างแรกเลยครับ คือรถแอบ,บขนเหล้าเบียร์หนีภาษีหลายรายการแล้วสภาพบ้านนะครับบ้านหลังนี้เนื้อที่กว่าหนึ่งไร่ด้านหน้าติดโลโก้สมาคมพ่อค้าไทยตัวโตโต,โตด้านในมีอาคารถึงสี่หลังพร้อมหัวรถไฟจำลองมาตั้งโชว์ด้วยและหลังบ้านครับมีช่องรับไว้ให้ขนของหนีตระเตรียมทุกอย่างมาเป็นอย่างดีท่านประธานครับต้องมีเ,มเงินมากมายขนาดไหนครับ ถึงทำแบบนี้ได้และอีกพฤติกรรมหนึ่งของเซาเซียนโปคือชอบไปเข้าหาคนมีสีมีอำนาจด้วยเช่นกันครับลายที่สำคัญคือพลเอกทอทงหนึ่งในายทหารน้องรักของพลเอกประวิทย์ที่ได้ข่าวมาว่าก็รับเงินจากจีนมาวิ่งเรื่องรถไฟกับรัฐบาลถามว่าเซาเซียนโปสนิทกับพลเอกคนนี้เนี่ยทอทงคนนี้เนี่ยขนาดไหนก็ขนาดเปิดบ้านรู หัวรถไฟนะครับอยู่ตรงนี้ให้ท่านพลเอกไปรับของที่ระลึกจากใครต่อใครถ่ายรูปโชว์ชาวช่องชาวบ้านนะครับนี่เห็นว่ามีรูปที่ทั้งเสาเซียนโปและพลเอกทอทงไปถ่ายรูปร่วมกับอดีตรัฐมนตรีสํานักนายกคุณอนุชานาคาสใสด้วยไหนไหนก็อยากให้ตํารวจนะครับผมอยากให้ตํารวจเรียกทั้งสองคนนะครับว่าเกี่ยวข้องกับขบวนการจีนสีเทานี้อย่างไร พลเอกประยุทธ์คิดจะทําเรื่องแบบนี้บ้างไหมครับท่านประธานครับจีนเทาที่เข้ามาทําธุรกิจผิดกฎหมายไม่ได้อยู่จํากัดเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นครับยังมีประเภทที่มาตั้งถิ่นฐานที่มั่นอยู่ติดชายแดนไทยเพื่อหลอกเอาเงินเอาคนไทยไปเป็นแรงงานให้กับมิจฉาชีพของตัวเองผมมีตัวอย่างของเหยื่อลายหนึ่งเธอคนนี้ครับไปเจอประกาศสมัคร อ้างว่าเป็นเซลล์ขายคริปโตเคอร์เรนซีที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากแต่พอไปจริงๆกับถูกอดีตกับถูกกลุ่มติดอาวุธนะครับพาช่องเข้าข้ามช่องทางธรรมชาติไปอยู่ในค่ายกักกันแห่งหนึ่งในเมืองเมียววดีประเทศเมียนมาที่สร้างขึ้นโดยจีนเทาที่นั่นเธอถูกบังคับให้ทำอะไรต่อมีอะไรลองไปฟังคลิปกันครับ แมสแกมในการล่อหลวงชาวต่างชาติให้มาหลงรักเราแล้วเข้าสู่กระบวนการในการขายอานมนาวให้เขามาซื้อคริปโตเคอเรนซีถ้าไม่ทำก็จะต้องถูกหางห้องดําแล้วก็ถูกทรมานและจนกว่าที่ทางบ้านจะส่งเงินมาไถ่ตัวกลับไปถ้าไม่มีเงินจากทางบ้านมาไถ่ตัวกลับไปพิฉันอาจจะถูกฆ่าตายหรือ ขายส่งต่อเอเยนที่โหดร้ายกว่านี้เใลวันีเนี่ยเป็นเศรษฐกิจที่กลุ่มพิทิกษ์ของคนไทยและคนจีนทำร่วมด้วยกันค่ะกระบวนการนี้ไม่ใช่เฉพาะในการหลอกลวงล่อลวงเราไปทำงานแต่ในการทมีทั้งหนึ่ง,งวงศรเฐก็จมีทั้งผู้หญิงไทยที่ถูกหลอกไปให้ขายตัวและบังคับให้จิตให้เล่นเอลูอีนจิตเอลูอีนให้เขา ไม่ใช่ดิฉันคนเดียวนะคะที่เกิดปัญหานี้มีอีกหลายคนหลายกลุ่มมากที่ประสบปัญหาที่ร้ายแรงเช่นดิฉันและหนักกว่าดิฉันด้วยซ้ำไม่ใช่แค่เมีวดีที่ประเทศลาวและประเทศคัมรและประเทศดูไบมีกลุ่มคนจีนชั่วยังอยู่ค่ะ ยังไม่ได้หายเป็นสักท่ายังทำงานร่วมกับกระบวนการของผู้มีอิทธิพละคะ่ะมีการเสนอของรอ,อ,อ,องให้ทางภาค,ครัฐช่วยเหลือด้วยท่านประธานครับนี่แค่ตัวอย่างเดียวเท่านั้นครับแต่ทุกวันนี้แถวชายแดนตรงข้ามแม่สอดมีแบบนี้เยอะแยะไปหมดครับอันที่ผมคงต้องพูดถึงเป็นพิเศษครับมีชื่อว่า อย่าไทยนิวซิตี้หรือช่วยกกโกเป็นโครงการของบริษัทอย่าไทยอินเตอร์เนชันแนลโฮลดิ้งกรุ๊ปมีเจ้าของชื่อเสอชื่อเจียงหรือเสอหลุนขายหรือตั้งเกรียงไกรโครงการนี้นะครับหน้าชาคือโฆษณาชวนเชื่อว่าเป็นสมาร์ทซิตี้บนเนื้อที่กว่า70,000ไื่วงเงินลงทุน ตามที่โฆษณาเอาไว้คือ1 5 0 0 0 0ล้านเหรียญสหรัฐเป็นศูนย์รวมธุรกิจศูนย์รวมอุตสาหกรรมศูนย์รวมความบันเทิงฟังดูล้ำมากครับในขณะที่เสือจื้อเจียงก็สร้างภาพว่าตัวเองเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จทว่าในเบื้องหลังตามที่มีการรายงานข่าวออกมาสถานที่แห่งนี้กลับเต็มไปด้วย สถานที่ที่ผิดกฎหมายสิ่งที่ผิดกฎหมายอย่างเช่นท่านประธานครับขออนุญาตครับท่าน,นประธานครับผมขอประท้วงเิผู้อภิปรายตามข้อ69นะครับการอภิปรายต้องอยู่ในประเด็นหรือเกี่ยวกับประเด็นที่กําลังปรึกษาหรือกันอยู่และก็ไม่วนเวียนซ้าซากและก็ผู้อภิปรายต้องไม่ใส่ร้ายหรือเสียสีบุคคลใดและ ออกชื่อสมาชิกหรือบุคคลใดโดยไม่จําเป็นนะครับขณะนี้เรากําลังอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องการซักสามข้อที่จริงหรือข้อเสือแน่ต่อคณะรัฐมนตรีนะครับแต่ว่าสีส่ท่านผู้อภิปรายกําลังอภิปรายนั้นก็ได้ออกไปนอกประเทศแล้วครับมันน่าจะอ,าอยู่ในขอให้ท่านประธานได้วินิจฉัยให้อยู่ในกรอบในประเด็นที่กําลังอภิปรายอยู่ด้วยครับครัขอบพระคุณครับ ผมขอวินิจฉัยนะครับท่านผู้ประท้วงมีเหตุผลนะครับผมจึงขอท่านรังสิมันโรมนะครับมันไปไกลเกินฉะนั้นผมอยากจะถ้าท่านจะไปพาดพิงถึงบุคคลอื่นก็ก็พอประมาณที่ทําให้เข้าใจโยงถึงกันได้และท่านก็รีบกลับเข้ามาสู่การบริหารงานที่ผิดพลาดบกพร่องหรือท่านจะเสนอแนะอะไรแล้วนายกเสนอแน่อะไรรัฐมตีท่านก็เข้าสู่ประเด็นเลย แต่จะท่านยงไปไกลเหลือเกินผมผมขออนุญาตนิดเดียวก่อนที่เวลาจะเดินนะครับเดี๋ยวผมจะบอกให้ฟังคือท่านอดทนฟังสักนิดเถอะครับว่าบริษัทนียครับสุดท้ายมาใจกลางขนาดนี้เลยใจกลางประเทศนี้เลยฮะไม่ได้ออกนอกประเทศครับใจกลางมากเลยฮะแต่อดทนสักนิดเถอะครับแล้วถ้าเกิดท่านประธานจะตาหนิผมอรอบหนึ่งผมก็ยินดีครับคือผมติดตามรับฟังท่านมาตลอดนะครับผมก็เห็นว่าท่านไปไกลมากฉะนั้นอยากให้เข้ากระชับเข้ามาสู่ประเด็น นะครับถ้าจะโยงถึงข้างนอกบ้างก็หมายความว่าที่มันเกี่ยวข้องจริงๆนี่ต่อยแล้วก็เข้ามาสู่ประเด็นเพราะว่าผมผมก็รอฟังจุดสุดท้ายจุดไข่แม่ของท่านอยู่ทุกๆคนก็รอฟังอยู่ะ,ะท่านอดทนสักนิดเะครับผมกำลังมาแล้วฮะสถานที่แห่งนี้นะครับเป็นแหล่งรวมแก๊งพนันรวมแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่ผมเพิ่งบอกไปว่ามีเหยื่อคนไทยจํานวนมากถูกหลอกและนอกจากนี้นะครับ ยังมีอีกโครงการหนึ่งเจ้าของเดียวกันเป็นโครงการที่โหดเทียมอมสิทธิ์ที่สุดครับชื่อเคเคพาครับที่แห่งนี้นะครับสำนักข่าวในจีนต่างรายงานกันว่ามันคือสถานีปลายทางของการค้ามนุษย์เหยื่อที่ถูกใช้งานจนหมดประโยชน์จะถูกตัดเอาเอาวัยวะออกมาทั้งทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่เพื่อเอาไปขาย ส่วนล่างที่ถูกใช้งานจนหมดประโยชน์แล้วก็จะถูกโยนทิ้งนี่คือนรกบนดินที่เข้ามาประชิดชายแดนไทยที่ผ่านมาเราไม่เคยรู้นะครับว่ามีลูกหลานของเราพี่น้องของเราคนไทยของเราถูกหลอกไปจำนวนมากแค่ไหนและที่น่ากลัวกว่านั้นครับเราได้เห็นความพยายามของบริษัทนี้ในการลุกคืบเข้ามาตั้งโครงการในประเทศไทย ทั้งที่แม่สอดและกรุงเทพด้วยเส้นสายที่ตัวเองมีกับพักการเมืองครั้งหนึ่งถึงเคยเข้ามาปรากฏตัวในที่ประชุมกรรมธิการเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เมื่อวันที่28เมษายน65ผมมีชาวเลขที่พวกท่านประชุมกันอยู่ไม่น่าเชื่อเลยครับว่าพลเอกประยุทธ์และรัฐบาลจะปล่อยให้องค์กรที่อันตรายแบบนี้ เข้ามามีบทบาทขนาดนี้ได้อย่างไรที่ซึ่งอาจใช้การโฆษณาชวนเชื่อเพื่อให้ธุรกิจเท่าๆหลังไหลเข้ามาได้อีกมากมายยังดีนะครับเมื่อเดือนสิงหาห5หที่ผ่านมาเสรอจือเจียงคนนี้ถูกจับกลุมแล้วครับในไทยตามหมายแดงของประเทศจีนแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าอาชญากรรมที่ก่อเอาไว้จะหมดสิ้นกันง่าย เพราะตัวบริษัทของเขายังคงอยู่ยังมีคนที่ลายล้อมรอบตัวของเขาอีกมากมายที่ลอยนวนและอาจไปทำไม่ดีไม่ร้ายต่อสังคมไทยคนหนึ่งที่ผมต้องเอ่ยถึงชื่ออยู่ซินชีระบุตัวเองว่าเป็นประธานสมาคมแห่งหนึ่งที่ชื่อว่าสมาคมมนทนสารสีสมาคมแห่งประเทศไทยโดยได้มอบตำแหน่งให้เสือจื่อเจียงเป็นประธานกิติมศักดิ์ของสมาคมแห่งนี้ด้วย ครั้งหนึ่งเมื่อเดือนสิงหาหกสามสองคนนี้พบปะกันที่สำนักงานของหยาไทยในกรุงเทพโดยตัวอยูซสินฉีเองได้แสดงออกอย่างหนักแน่นถึงการสนับสนุนโครงการอย่างช่วยกโกโกกล่าวว่านักลงทุนต่างชาติจำนวนมากได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการเติบโตและขอให้ตัวอยู่สินฉีคนนี้เนี่ยนะครับเป็นคนช่วยประสานความร่วมมือเชิงลึกกับโครงการนี้ด้วย ที่ซึ่งผมต้องบอกว่าเป็นสถานีปลายทางของกลุ่มมิจฉาชีพและการค้าอาวัยวะถ้าอย่างนั้นแล้วการที่จะประสานให้ใครๆมาลงทุนแบบนี้เขาจะมาลงทุนกันเรื่องอะไรครับท่านประธานมาดูกันที่สมาคมนี้นิดหนึ่งครับเพื่อทำความเข้าใจสมาคมแห่งนี้นะครับเปิดตัวเมื่อวันที่18ตุลา60ระบุการให้บริการเช่นฟังให้ดีนะครับ แนะนำการลงทุนและซื้ออสังหาช่วยคนจีนจดทะเบียนบริษัทในไทยติดต่อนัดภพเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลช่วยเหลือเรื่องการขอวีซ่าทุกอย่างนะครับมันเหมือนปกตินะครับปกติของสมาคมเทาๆเพราะพอเราไปค้นฐานข้อมูลสมาคมในประเทศไทยปรากฏว่าไม่เคยเจอชื่อสมาคมนี้เลยครับ ไม่ใช่สมาคมที่จดจัดตั้งอย่างถูกกฎหมายนี่คือสมาคมเถื่อนดีๆนี่เองและไม่ใช่แค่สมาคมนี้เท่านั้นครับยังมีในการเปิดโรงเรียนธุรกิจเอเชียนสตาร์วงเล็บอาเซียนที่อยู่ซินฉีเป็นผอ,อ,อของโรงเรียนด้วยตัวเองนี่ก็เหมือนกันครับไม่พบว่ามีการจดทะเบียนสถานศึกษาเอาไว้หลักสูตรคอร์สติวต่างๆที่จัดกันขึ้นมามีเนื้อหาอย่างไรเราไม่ทราบ ผมอยากให้เราลองจินตนาการกับบรรดาจีนเทาที่ผ่านต่อมอเข้าประเทศมาด้วยวิธีการไปทำวีซ่านักเรียนครับซึ่งบางครั้งก็เข้ามาในฐานะของอาสาสมัครของมูลนิธิปลอมๆในปี63ถึง64มีจีนเทาผ่านแดนเข้ามาแล้วกว่า7,000คนแล้วสมาคมของหยูซินฉี ที่ระบุเรื่องช่วยทําวีซ่าให้คนจีนมีโรงเรียนธุรกิจของอยู่ซินฉีที่ผ่านมานําเข้าคนจีนด้วยวิธีการแบบนี้กับเขาหรือไม่เป็นจํานวนเท่าไหร่รัฐบาลได้ตรวจสอบกันบ้างไหมและจะตรวจสอบกันได้อย่างไรเมื่อมันไม่ใช่สมาคมที่ถูกต้องตามกฎหมายและที่สําคัญครับคนจีนที่อยู่ซินฉีพาเข้ามาในไทยนะั้นเป็นคนประเทศประเภทไหน เป็นคนประเภทเดียวกับตู้หาวหรือเปล่าเรื่องพวกนี้ผู้ที่ต้องรู้ข้อมูลดีที่สุดต้องเตรียมการป้องกันอย่างดีที่สุดไม่ให้มันเกิดขึ้นคือรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ที่อ้างจุดขายในเรื่องของความมั่นคงมาโดยตลอดซึ่งถ้าท่านได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างที่ควรเป็นจริงๆอย่างที่ถูกที่ท่านชอบอ้างจริงๆคง,งไม่มีข่าว เรื่องตอมอถูกเปิดโปงออกมาตั้งแต่แรกแต่ยิ่งไปกว่านั้นคือวิธีการท่านประธานวิธีการที่อยู่สินฉีใช้ในการโฆษณาให้คนจีนเข้ามาใช้บริการของตัวเองนั่นคือการเขียนบทความลงโซเชียลมีเดียของสมาคมและเผยแพร่ไปตามเว็บข่าวต่างๆเนื้อหาโดยมากก็ไปในทางอวยตัวเอง ว่าเป็นคนสู่ชีวิตสร้างเนื้อสร้างตัวจนประสบความสําเร็จทั้งในด้านความนิยมและการอุทิศต,ต่อสังคมอวยแค่นี้ผมไม่ว่าอะไรหรอกครับแต่ที่มันเริ่มแปลกๆขึ้นมาเช่นบอกว่าตัวเองได้รับเชิญให้เป็นที่ปรึกษาด้านกิจการจีนของเชื้อพระวงศ์ไทยและนายพลราชองคลักษ์ผมตรวจขอบข้อที่จริงแล้วเชื้อพระวงศ์ที่ท่านว่าก็เป็นระดับหม่อมราชวง์ซึ่งในบ้านเราถือว่าเป็นสามัญชน ส่วนกับนายพลจริงๆก็คือแค่จ้างเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวเทคนิคของนายคนนี้คือการเอาเรื่องที่มันธรรมดาสามัญสามัญมาบิดนิดหน่อยให้มันเกินจริงเพื่อปั่นราคาตัวเองทําแบบนี้ผู้ที่ได้คืออยู่สินชีเองแต่ผู้ที่เสียหายกลับเป็นหน่วยงานต้นสังกัดหรือสถาบันที่เกี่ยวข้องกับอยู่สินชีอ้างว่ามีเส้นสาย ท่านก็เห็นแล้วใช่ไหมครับกรณีของเซาเซียนโปที่ไปอ้างตัวเองว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วสุดท้ายก็ล่ำรวยขึ้นมาบนพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายสารพัดเห็นแล้วใช่ไหมครับว่ามันอันตรายขนาดไหนแล้วลองดูภาพที่นำประ,ประกอบบทความทำนองนี้ครับเป็นภาพที่ตัวเองไปถ่ายกับนายทหารนายตำรวจคนนั้นคนนี้แล้วค่อยๆไล่ระดับจนมาถึงนักการเมืองรัฐมนตรีต่างๆ ผลเอกประยุทธ์ก็ไปเป็นพีเซนเตอร์ให้กับยูสินฉีด้วยนะฮะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับหรือหนักข้อไปกว่านั้นคือลามอันนี้พูดพาดพิงไม่เสียหายนะครับไปถึงระดับองค์ขมนตรีอย่างในภาพนะครับคือพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุขหรือกับสมเด็จพระสังฆราชก็ยังไม่เว้นคนคนนี้พยายามเข้าไปถึงคนใหญ่คนโต เอาภาพมาช่วยแต่งเติมให้ตัวเองดูเป็นคนวงในโพสต์ Post, ลงเพจสมาคมตัวเองย้ำๆซ้ำๆไปเรื่อยๆเพื่อขายให้กับลูกค้าของตัวเองซึ่งเราก็ไม่ทราบว่าเป็นใครบ้างดีเลวอย่างไรบ้างไม่รู้ดึงเข้ามาในประเทศไทยโดยที่พลเอกประยุทธ์ซึ่งมีหน้าที่ในการดูแลความมั่นคงได้แต่มองตาปริบๆไม่ทำอะไรเลยเพราะขนาดรูปของตัวเองยังปล่อย ให้กลายเป็นเครื่องมือทํามาหากินของอยู่สินฉีผมประสมเพศจริงๆครับท่านประธานครับแล้วอย่าคิดว่าอยู่สินฉีก็แค่พวกโฆษณาเกินจริงเท่านั้นไม่ได้ไปเปิดผับมั่วยาหรือเปิดบ่อนเหมือนกับตู้ฮาไม่เห็นเป็นไรอย่าได้คิดแบบนั้นขาดครับลองไปดูสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองตอนนี้บ้างครับเอาอย่างแถวเยาวราชนี้เลยนะครับ ว่าที่ผู้สมัครสอส,อสอพักก้าไกลกรุงเทพเขตหนึ่งคุณปารเมศลงพื้นที่สำรวจปัญหาทุนจีนลุกคืบเข้ามาช่วงชิงที่ทำกินรู้ไหมครับบางร้านพวกนี้ทุ่มเงินเช่าที่กันเดือนละเป็นแสนแต่ขายรองเท้าขายแมสซึ่งน่าสงสัยว่าเป็นการฟอกเงินและบางรายท่านประธานแสบมากให้เจ้าหน้าที่ที่ตัวเองมีเส้นสาย ไปจับคู่แข่งให้หมดครับอ้างว่ามันผิดลิขสิทธิ์ทั้งที่ตัวเองก็ผิดเหมือนกันแต่ที่ตัวเองเข้าถึงเจ้าหน้าที่ได้เพราะเงินหนากว่าใครเพื่อนกิจการพวกนี้ไม่ได้หวือหวาครับไม่หวือหวาเหมือนผับเหมือนบ่อนแต่เป็นภัยเงียบที่ล้ายลึกและน่าจะมีมากกว่าหลายเท่าตัวและคนที่คอยประสานงานให้ โดยแอบอ้างสร้างภาพว่ามีแบ็กดีสนิทกับผู้มีอำนาจในบ้านเมืองคนประเภทเดียวกับหยูซินฉีนี่แหละครับที่มีส่วนสำคัญในการช่วยดึงดูดบรรดาห้างล้านเทาๆให้เข้ามากันได้มากขนาดนี้แต่ท่านประธานครับหยูซินฉีไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้ครับข้อความต่อไปอ่านแล้วผมสะอึกครับอ้างว่าสมาคมของตัวเอง ได้รับความไว้วังใจและกำลังใจที่ดีจากราชวงไทยสมาคมที่ทุกวันนี้ไม่ได้เปิดอย่างถูกกฎหมายหรืออ้างว่าได้รับเกียรติให้เข้าไปเยือนในวังด้วยการต้อนรับในระดับเดียวกับนายพลคนจีนที่ได้มาเห็นข้อความอย่างนี้ไม่รู้เขาจะเข้าใจเลยเถิดไปถึงไหนครับว่าอยู่ซินฉีนี่คือสายตรงจากวังเลยเหรอฮะและที่ไปไกลที่สุดครับ คืออ้างว่าตัวเองได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกกิติมศักดิ์ของราชวงไทยเอาใบประกาศนียบัตรมาโชว์ด้วยซึ่งปรากฏว่าก็เป็นแค่บัตรรับหนังสือเท่านั้นคนละเรื่องกับที่มท,ท่านรังสิมันโรมครับผมขอร้องนะครับอะไรที่จะพาดพิงทั้งทั้งทีก็แค่เป็นการแอบอ้างถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็ยาวมา อภิปรายที่นี่เลยครับท่าน,าน,นประธาน,านครับมันไม่สมควรครับรอันนี้คือการอภิปรายปกป้องสถาบันพระมหามกษัตริย์นะครับท่านประธานครับไม่ได้ปกป้องหรอกครับนะครับฉะนั้นท่านหลีกเลี่ยงได้ก็อย่าได้มันไม่จําเป็นก็จะไปพูดถึงสถาบันเลยครับรับท่านประธานครับท่านประธานครับพอท่านก็รู้ว่าเมื่อกี้ท่านก็พูดถึงว่ามันเป็นการแอบอ้างใช่ไหมครับเป็นการแอบอ้างฉะนั้นอย่าอย่าได้เอามาอภิปรายมาโยงเลยครับ เร,เราพูดถึงท่านประธานที่กรพครับขออนุญาตครับผมธีรชัยพันธุมาตรท่านประธานเนี่ยอาจจะค่อนข้างที่จะไม่ได้ใช้ความเป็นกลางในการปฏริบัติหน้านที่เท่าไหร่นะครับขออนุญาตระทวงท่านประธานน, <Wow. S 2> นะครับในข้อที่9นะครับในส่วนของท่านลังซิมันโรมเนี่ยก็พยายามจะพูดและพยายามอ้างอิงและไม่ได้เป็นการที่จะทําให้บุคคลภายนอก นะครับหรือในส่วนสถาบันเสียหายแต่เนื่องจากว่าเขาจําเป็นที่จะต้องพูดเพื่อให้องค์ประกอบของการโยงยึดโยงของการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลชุดนี้เนี่ยมันมีจุดบดพ้องอย่างไรและจะเสนอได้อย่างไรมันเป็นสิ่งที่ทําถูกต้องตามรัฐธรรมนูญและข้อบังคับผมคิดว่าท่านประธานปล่อยให้ท่านรังสิบันโรมเนี่ยได้พูดเต็มที่จะดีกว่าไหมครับขออนุญาตครับอย่า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 ,อย,า,อ,ยาอย่าคอยขัดทุกเรื่องเลย ขอท่านวิจัยตัวท่านเองด้วยนะครับว่าท่านเป็นกลางในการปฏิบัติหาที่หรือไม่ครับผมท่านประธานครับผมวิจัยนะครับเดี๋ยวผมวิจัยก่อนผมปล่อยแล้วคุณลังสิมันเต็มที่มาแล้วนะครับแต่ผมขอเรื่องนี้เพราะว่าท่านลังสิมันก็ยืนยันว่ามันเป็นการแอบอ้างเราก็ไม่ต้องพูดถึงเสียเพราะข้อบังคับก็มีอยู่ให้ท่านเห็นอยู่ว่าไม่เอ่ยถึงบุคคลภายนอกไม่เอ่ยถึงไม่ถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ และบุคคลภายนอกโดยไม่จําเป็นถามว่ามันจําเป็นไหมล่ะในเมื่อแค่เขาแอบอ้างเราก็ต้องไม่ต้องเอาขึ้นมาพูดคุณก็จบ <st> ผมวินิจฉัยถูกลแล้วครับเชิญเชิญคุณรังสิมัน่ลยพี่ไอ้ต่องท่านก่อนจะก่อนจะนับเวลานะครับคือจริงๆท่านประธานด้วยความเคารพนะครับผมผมพยายามปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเคารพท่านประธานแต่ผมต้องเรียนตรงๆว่าการแอบอ้างเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ครับผมคิดว่าท่านประธานกับผมน่าจะเห็นตรงกันเรื่องนี้ แลวผมก็ยืนยันกับท่านประธานครับด้วยเกียตรติของผมว่าเรื่องที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยนะครับไม่ได้ทําให้สถาบันเสียหายและสิ่งที่ผมอยากจะเห็นด้วยซ้ําไปนะครับคือผมคิดว่าต้องมีการดําเนินคดีกับคนแบบนี้ด้วยซ้ําดังนั้นให้ให้โอกาสผมสักนิดเถอะครับท่านประธานครับด้วยความเคารพครับท่านรังสิมันลมครับเรื่องที่ในกรณีที่จะมีคนแอบอ้างเรื่องสถาบันเราปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ท,ท,ที่มีความรับผิดชอบไปดําเนินการเถอะท่านประธานที่เคารพครับท่านไม่ต้องพูดถึงตรงนี้ มันก็ไม่ได้เสียอัตลรดอะไรไปนะครับก็ย่าดฉะนั้นในฐานที่รอมรับขอวาทั่วท่านประธานครับท่านประธานครับผมผมวินิจฉัยแล้วครับผมวินิจฉัยแล้วถ้าดังสิมันปลาสายต่อเลยครับโอเคี่าตายต่อครับแต่ว่าก็ให้หลีกเลี่ยงสิ่งที่ประธานได้เตือนไปแล้วประธานวินิจฉัยแล้วขอให้จบเถอะครับครับเชิญครับโอเคครับผมจะพยายามปฏิบัติตามที่ท่านประธานให้คาแนะนํานะครับนอกจากนี้ครับ ยสินชีก็ยังไปเขียนบทความอีกหลายอย่างครับผมจะพยายามเลี่ยงคําพูดที่ท่านประธานเอ,อ่ยถึงนะครับว่าประเทศไทยนะครับประกาศว่าจะใช้พระราชนะครับเด็ดขาดนะครับเพื่อรับประกันว่าโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนจะได้ดําเนินการจริงๆหรือพูดไปถึงว่าจุดๆ,ๆแล้วกันครับของไทยจะไม่ยอมทนต่อพวกที่หนุนอเมริกาในสภาอีกแล้วอันนี้เนี่ย บิดเบือนสุดๆและเสียหายกับประเทศไทยสุดยอดจริงๆครับคุยโตโอ้อวดสุดยอดจริงๆแล้วผลเอกประยุทธ์และรัฐบาลยังปล่อยให้คนแบบนี้ก่อการอยู่ในประเทศไทยได้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วถามว่าข้อความที่อวดอ้างกันแบบนี้กระทบไปถึงสถาบันที่สำคัญของประเทศไทยแบบนี้ภาพต่อไปจะเป็นอะไรฮะภาพที่เห็นนี้เกิดขึ้นในงานมาริกางครับ ที่จัดขึ้นโดยคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยมเ,เมื่อเดือนเมษา62อยู่สินฉีตอนนั้นไปในฐานะหนึ่งในผู้สนับสนุนถวายของที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเสด็จไปเปิดงานดังกลา่าวแต่พอเอาไปลงเว็บจีนกลับไปบอกว่าตัวเองถวายของขวัญเนื่องในวันโอกาสพระราชสมพ ot. บิดเบือนตัวเองให้มีความสนมสมมทสนิทสนมกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและไม่ใช่แค่ในหลวงครับ ับสมเด็จพระเทพก็มีการเข้าหาเพื่อให้ได้รูปถ่ายแบบนี้เช่นกันซึ่งประเด็นนี้ผมเชื่อจริงๆว่าพระองค์ทั้งสองท่านไม่ทรงมีส่วนรับรู้หรือมีพระราชประสงค์ให้พระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ถูกนำไปใช้เป็นเครื่องมือหากินของใครบางคนในลักษณะนี้เช่นกันกล้องช่วยซูมนะครับและไม่ใช่แค่นั้นครับท่านประธานครับ กล้องครับกล้องช่วยซูมหน่อยครับไม่ใช่แค่นั้นครับการอ้างลักษณะนี้ของอยูซินฉีถึงขนาดว่าไปปรากฏครับปรากฏในหนังสือที่ถูกจัดพิมพ์ขึ้นโดยสถาบันที่มีความเชื่อมโยงกับทางการจีนด้วยเป็นหนังสือที่รวบรวมประวัติของบุคคลที่มีผลงานดีเด่นซึ่งมีสั่งให้ซื้อกันได้ในทางอินเทอร์เน็ตผมมีตัวอย่าง ของจริงส่งมาจากประเทศจีนมาให้ดูกันในวันนี้เลยครับเนื้อหาของหยูซินฉีมีแค่สามหน้าแต่อัดแน่นไปด้วยคำโฆษณาชวนเชื่ออวดอ้างตัวเองเหมือนอย่างที่ผมได้กล่าวไปแล้วแน่นอนว่าภาพประกอบข้างไหนก็มาครบครับมาครบเอาสถาบันของพระมหากษัตริย์ไปเป็นพีเซนเตอร์นะครับให้กับนัก ค้าอาวัยวะอย่างเสือจื้อเจียงอีกทีหนึ่งแล้วแบบนี้คนที่ตกเป็นเหยื่อเขาจะมองสถาบันของเราอย่างไรครับชาวจีนและสังคมโลกจะมองสถาบันของเราอย่างไรและไม่รู้นะครับว่าหนังสือเล่มน,นี้ตีพิมพ์กันไปแล้วกี่เล่มมีใครได้อ่านกันแล้วกี่คนสร้างความเข้าใจได้ในแบบที่ไม่ควรจะเป็นสร้างแรงบันดาลใจให้ใครที่หวังจะใช้เส้นสาย แบบนี้เพื่อมากอบโกยผลประโยชน์ของประเทศไทยท่านประธานครับเห็นสิ่งที่อยู่สินฉีททำลงไปผมนึกถึงกรณีของประสิทธิ์เกียวกกครับคนที่สร้างภาพว่าสู้แล้วรวยรวยแล้วตอบแทนคุณแผ่นดินอ้างตัวเองว่าเป็นจิตอาสาทําความดีเทิดทุนสถาบันสุดท้ายแล้วกลายเป็นมิจฉาชีพหลอกลวงต้มตุนผู้อื่น ขนาดว่าถูกจับแล้วก็ยังหาทางปลอมตัวหลบหนีนี่เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงของนายกของรัฐบาลของหน่วยงานความมั่นคงแท้ๆที่ต้องตรวจตราใครๆก็ตามที่พยายามเสือกตัวเองเข้ามาหาสถาบันพระมหากษัตริย์ใครที่พยายามมามอบของให้ได้ภาพถ่ายกับพระองค์พระบรมวงศานุวงศ์และรวมถึงพระมหากษัตริย์คนเหล่านั้นควรถูกตรวจสอบก่อนว่ามีพื้นเพยอย่างไร ไว้ใจได้แค่ไหนว่าจะไม่เอาสถาบันของประเทศไทยของเราไปแปดเพื่อนกับวีรกรรมเท่าๆของพวกตัวเองอย่าให้คนพวกนั้นเข้ามาช่วยประโยชน์แต่ความเป็นจริงสิ่งที่เกิดขึ้นรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ก็ปล่อยให้คนอย่างหยูสินชีทำมันลงไปจนได้อันที่จริงอันที่จริงดูจะชอบด้วยซ้ำที่มีคนมาโหนสถาบันกันเยอะ เพราะตัวเองก็จะได้หากินกับการโหนนั้นด้วยส่วนใครที่เห็นต่างก็ไปไล่กวาดล้างให้หมดโดยไม่สนใจเลยว่าการโหนนั้นจะถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งของการเชื้อเชิญจีนเทาที่หวังใช้เส้นสายกับสถาบันให้ไหลทะลักเข้าประเทศไทยอีกเท่าไหร่และผลกระทบความเดือดร้อนความเสียหายจะเกิดแก่พี่น้องประชาชนประเทศชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์อีกเท่าไหร่ ท่านประธานครับเรื่องทั้งหมดที่ผมอภิปรายมาไม่ว่าจะจีนเทาหรือเมียนมาเทากรณณีเหล่านี้คือปัญหาอาจญากรรมข้ามชาติที่ลุกลามบานปลายอยู่ในภูมิภาคนี้มานับสิบปีแล้วหลายกลุ่มเข้ามาจอประชิดถึงชายแดนของประเทศเพื่อนบ้านรอบด้านโดยมุ่งเป้าในการกอบโกยมาที่พี่น้องประชาชนชาวไทย และอีกหลายกลุ่มถึงกับเจาะทะลวงเข้ามาถึงภายในประเทศภายในเมืองหลวงอาจากรรมข้ามชาติพวกนี้เข้ามาเปิดบ่อนกันพนันเปิดตลาดยาเสพติดตั้งแก๊งคอเซ็นเตอร์หรือโฆษณาหลอกลวงต่างๆสารพัดหลอกลวงไปค้าประเวณีค้าอวัยวะผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของกลุ่มอาจากรรมพวกนี้ก็คือคนไทยดีๆที่พยายามทำมาหากินคือเยาวชน ที่อาจรู้เท่าไม่ถึงการคือผู้ที่บริสุทธิ์ทั้งนั้นแต่สิ่งที่น่าเจ็บปวดน่าเจ็บปวดที่สุดคือบางคนที่มีการสมรู้ร่วมคิดอนุญาตให้อาจยากรรมข้ามชาติเหล่านี้จเจริญงอกงามโตเอาโตเอากลับเป็นคนไทยด้วยกันนี่คือพวกไทยเทาที่เปิดบ้านรับโจรให้เข้ามาปล้นประเทศของเรา กระทําย่ายีขืนใจพี่น้องประชาชนในบ้านหลังนี้มาตลอด8ปีไทยเทาพวกนี้แฝงตัวอยู่ทั้งในตํารวจทหารศาลและราชการทุกสํานักสูบเอาผลประโยชน์จากเลือดเนื้อของคนไทยด้วยกันแล้วเอาไปสแสวงหาอํานาจจนได้เป็นถึงสอวอ เป็นถึงรัฐมนตรีเป็นถึงนายกรัฐมนตรีแล้วเมื่อตัวเองมีอำนาจบาดใหญ่ก็จะคอยคุ้มกลาหัวไทยเทาอื่นๆให้อยู่รอดรอยนวนเป็นลิ้วร้อบริวารให้กับตัวเองต่อไปตราบใดที่ไทยเทาพวกนี้ยังมีอยู่อาจยากรรมทั้งในชาติข้ามชาติที่เป็นท่อน้ำเลี้ยงให้กับพวกมันก็ไม่มีวันที่จะหายสาบสูญไปด้วย ไม่มีวันที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้เพราะฉะนั้นในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่ออีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้คือหมุดหมายสำคัญที่จะตัดสินว่าเราจะยังอยู่กับยาเสพติดอยู่กับพนันออนไลน์อยู่กับแก๊งคอร์เซ็นเตอร์อยู่กับอาชญากรรมสารพัดรูปแบบและอยู่กับคนอย่างตูหาวหรือผลเอกประยุทธ์จันโอชาและพวกที่ได้ดิบได้ดีกับธุรกิจมืด ที่ทำลายชีวิตของลูกหลานพวกท่านต่อไปหรือจะได้เวลาแล้วที่พี่น้องประชาชนผู้เป็นเจ้าของบ้านที่แท้จริงจะร่วมกันไล่ตะเพิดบรรดาไทยเทาและแก๊งโจรเทานานาชาติทั้งหลายเหล่านี้ออกไปเสียบ้านหลังนี้ที่ถูกทำให้สกรปรกเน่าเฟะมานานสามารถกลับมาสะอาดได้อีกครั้งแต่ต้องเริ่มจากการกำจัดกองขยะที่อยู่กลางบ้านซึ่งผม และพักเก้าไกลเราขออาสาครับขอบคุณครับท่านประธานครับท่านอนุชาจะขอตอบใช่ไหมครับพัดพิงครับใช้สิทธิพัดพิงตอบครับเชิญครับครับกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมนายอนุชานาคสย รัตีจำสำนักนายรัตีก่อนอื่นต้องอขอบคุณท่านโรมนะครับที่พาดพิงถึงนะครับท่านส่วนตัวกับผมก็รู้จักในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรที่เคยคุยกันอยู่ตลอดเวลานะครับหากท่านถามผมสักนิดหนึ่งนะครับว่าเออท่านมีรูปกับคนอย่างนี้เพราะอะไรหรือไม่อย่างไรในฐานะที่เป็นคนรู้จัก พูดคุยทักทายกันในฐานะเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรหรือท่านบอกว่าเออท่านชิงจังผมท่านเกลียดผมท่านไม่ไม่ไม่ได้ชอบผมนะครับเป็นการส่วนตัวหรืออะไรก็แล้วแต่เลยไม่ถามนะครับก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่ผมเห็นทุกครั้งเรายิ้มแย้มแจ่มใสให้ดีพูดดีให้กันแต่ท่านไม่ถามผมสักคำหนึง่งว่าผมรู้จักหรือไม่อย่างไรผมไม่รู้ได้รู้จักเลยนะครับ มีเพื่อนที่สมัครสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรซึ่งผมเป็นบุคคลสาธารณะอยู่แล้วนะครับเขาพามาพบผมในฐานะที่ผมเนี่ยเป็นประธานฝ่ายชมพันเอเปกเขาเป็นคนจีนที่จะมาอาสานะครับเพื่อที่จะมาขอดูแลในเรื่องของรถให้กับผู้นําผมก็ไม่ได้รับอะไรนะครับผมบอกว่าผมไม่ได้มีหน้าที่เกี่ยวกับตรงนั้นก็ไม่ได้รับอะไรเขาก็ขอถ่ายรูปตามมารยาทของคนปกติธรรมดาถ่ายที่นี่เองครับที่สภา,านะครับ เรียนท่านด้วยความเคารพเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วท่านน่าจะถามผมเพราะฉะนั้นท่านน่าจะถามในรายละเอียดในหลายๆคนที่ท่านกล่าวถึงด้วยซ้าไปว่าเขาเหล่านั้นจริงๆแล้วเนี่ยเขาได้รู้จักบุคคลผู้นี้ทํามาค้าขายหรือเชื่อมโยงกันในส่วนลึกส่วนใดหรือไม่เพราะบุคคลที่ท่านกล่าวถึงหลายท่านนะครับผ่านมาหลายรัฐบาลหลายยุคไม่ใช่ว่าม,มีมายุคนี้เพราะฉะนั้นหลายสิ่งหลายอย่างมันทําสิ่งที่ท่านทํากับผมเนี่ยมันทําให้ขาดน้ําหนัก ที่ท่านพูดเพราะว่าท่านรู้จักกับผมดีถูกไหมครับแทนที่ท่านจะถามผมว่าเหตุเหล่านี้มันทําไมถึงเกิดท่านถึงเกิดรูปร่วมกันตรงนี้ผมก็อยากกลับเรียนท่านด้วยความเคารพในนั้นที่ท่านรู้จักกับผมนะครับสิ่งเหล่านี้มีอยู่แค่นี้เองผมไม่ได้รู้จักเขาเลยนะครับแม้แต่นิดเดียวนะครับขอบคุณครับท่านประธานขอชิดขอสั้นๆน,นิดเดียวได้ไหมครับผมขออนุญ,ญาตครับท่านประธานครับสั้นนิดเดียวฮะเรียนท่านประธานผมรังสิมารลมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วยความเคารพต่อท่านอนุชานะครับ พูดกันตรงไปตรงมาผมก็เชื่อว่าท่านไม่น่าเกี่ยวนะครับผมก็เชื่อว่าท่านไม่น่าเกลียวนะครับแต่สิ่งที่ผมกําลังจะเน้นย้ำนะครับมี2เรื่องครับเรื่องแรกก็คือว่าเราจะเห็นว่าวิธีการของจีนเทาเหล่านี้จะใช้วิธีการในการถ่ายต่างๆอย่างเมื่อกี้ที่ผมพูดถึงเรื่องหยูซินฉีที่ถ่ายรูปกับท่านประยุทธ์นะครับท่านนายกเนี่ยผมก็ไม่เชื่อว่าท่านนายกไปรู้เรื่องอะไรด้วยแต่ปัญหาก็คือเพราะเป็นความบกพร่องของรัฐบาลนี้ถึงทําให้เกิดแบบนี้ อย่างไรครับอันที่สองครับจริงๆต้องขอบคุณท่านรัฐมนตรีที่ชี้แจงเพราะว่ารูปถ่ายพวกนี้นะครับมันถูกนําเสนอต่อถูกพูดถึงต่อนะครับซึ่งผมก็คิดว่านี่คือพื้นที่คือโอกาสที่ได้ชี้แจงไงครับแล้วท่านเองก็ได้ชี้แจงผมเองก็เชื่อครับว่าท่านเนี่ยผมก็เชื่อตามที่ท่านชี้แจงนะครับแต่อย่างไรก็ตามเมื่อมันเกี่ยวข้องกันแบบนี้แล้วนะครับท่านอยากให้เข้าใจนะครับคือผมเนี่ยใช้บริการตํารวจมาเยอะนะครับหลายครั้งเนี่ยผมก็ถูกสอบสวน นะครับและหลายครั้งผมเองก็ไม่ได้หมายความว่าต้องจบที่ผมจะถูกดำเนินคดีต่างๆแต่การสอบสวนการดำเนินการนะครับเพื่อขยายผลถึงเกี่ยวข้องเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะเป็นการปรักปราว่าท่านรัฐมนตรีเกี่ยวข้องกับทุนกลุ่มทุนจีนเหล่านี้นะครับก็ด้วยความเคารพนะครับถ้าเมื่อกี้พูดไม่ชัดเจนนะครับผมก็พูดให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งเพื่อบันทึกเอาไว้นะครับว่าผมเองก็ไม่เชื่อว่าท่านรัฐมนตรีรู้เรื่องนะครับเพราะผมดูแล้วกรณีจีนเท่านียมันชอบถ่ายรูปกับคนดังต่างๆ ครับท่านอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของเหยื่อครับขอบคุณครับสำนักข่าว Today ข่าวความรู้ดู Today